พุ่มกับไม่เก่งจริงทำไม่ได้พี่เอาจริงๆนะอุ้ยแต่พี่ว่าพุ่มกับไทยคนนึงทำได้เว้ยใช่เออเขาชอบทำหนังพระบ่อยเขาน่าจะทำเรื่องนี้ได้แล้วทุกคนน่าจะซื้อไอพี่ล่าสุดบางทีเขาต้องขอโทษทุกเดือนนะดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้จะมาพูดถึงโคสปอยเรื่องปรสิตเริ่มต้นสตาร์ทเนี่ยก่อนที่จะเข้าเรื่องและโคสปอยกันเนี่ยคือความรู้สึกหลังดูอ่ะมันจะมีอยู่แล้วของพี่ทุกคนจะรู้แล้วว่าพี่มีความรู้สึกอย่างไรกับหนังเรื่องนี้แต่ครั้งเนี้ยวันเนี้ยพี่อยู่กับชงจากชงลมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากฟังความรู้สึกชงหน่อยว่าเฮ้ยมีความรู้สึกยังไงหนังเรื่องนี้เอาจริงๆหน้าหนังก่อนดูอ่ะดูจากโปสเตอร์ตัวอย่างอะไรเงี้ยคิดในใจว่าแบบมาเธอได้เลยมันดูยากอาร์ตแน่เลยมีความรู้สึกงั้นเหมือนกันว่าแบบโอเคเราเตรียมใจในระดับนึงแหละหนังของบองจูนโฮมันคงมีความดีในระดับนึงแต่แบบมันจะนิ่งหรือเปล่าวะอย่างบางคนที่เขาบอกว่าต้องไต่กระไดดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงสนุกแบบสนุกอะง่ายดูง่ายมากแบบดูให้เป็นหนังตัวละกรรมก็ได้นะดูให้เป็นหนังแบบบันเทิงอะก็ได้หนังทริลเลอร์ก็ได้มันมีตอนแรกพี่นึกว่าจะไม่มีใครกลัวซะอีกแต่เราลืมไปว่าเราไปดูมาแล้วเราสัมผัสมาแล้วมันมีคนที่ยังไม่สัมผัสอ่ะเขากลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยหนังบามทองคำเนี่ยหนังเทศกาลเมืองคานเนี่ยไอ้เหี้ยกูเคยดูมากูไม่ถูกจริตคือความว่ามันมีอยู่แต่พี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยลองเปิดใจแล้วกั้นใจเหมือนฮึบอ่ะลองฮึบแล้วเดินเข้าโรงไปดูมันหนุกจริงมันเป็นหนังประเภทที่แบบดูวิเคราะห์ก็ได้ใช่ดูเชิงสัญลักษณ์ก็ได้ดูบันเทิงก็ได้พี่ส่วนตัวพี่อยากให้ดูเป็นบันเทิงไปเลยรอบแรกแล้วจำไม่ได้ก็ค่อยไปเก็บตกเอาก็อย่างเราสองคนก็ดูสองรอบใช่ดูรอบแรกบันเทิงรอบสองคือเก็บตกเอาจริงๆนะรอบแรกอ่ะกะไปแบบเฮ้ยกูกะเตรียมสมองเลยกูกะตั้งสมาธิเต็มที่ว่าไปดูเป็นรับอะไรสักพักแม่งหลุดไอ้เหี้ยมันหลุดลืมคิดเลยหลายอย่างจริงครึ่งแรกมันคือหนังคอมเมดี้ด้วยซ้ำนะพี่มีความรู้สึกนะครึ่งแรกอ่ะมันมีกลิ่นเหมือนหนังพวก Ocean Eleven แบบของ Ocean Eleven มันจะมีซีนที่แบบว่าเฮ้ยรวบรวมคนวางแผนแต่อันนี้คือค่อยๆเอาคนเข้าบ้านทีละคนแนะนำแม่แนะนำทักษะพี่เรียนภาษาอังกฤษเก่งน้องสาวเรียนศิลปะเก่งพ่อเป็นคนขับรถเราจะเห็นได้ขับเบนซ์แม่งชาไม่กระดิกอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมีความเป็นแบบเหมือน Ocean Eleven แล้วแบบว่าเอ้ยพวกมึงเหมือนจะฮีโร่อีชหรือเปล่าอะไรเงี้ยงั้นก็เข้าเรื่องเลยเริ่มต้นเนี่ยเขาเปิดด้วยซีเควนซ์พี่ขอพูดเป็นซีเควนซ์ใหญ่ๆคือซีเควนซ์ของบ้านคนจนแล้วกันได้เก็ตง่ายๆเพราะชื่อเกาหลีเอาจริงๆเราจำยากชื่อเกาหลีตอนเริ่มแนะนำบ้านว่าครอบครัวพระเอกเนี่ยที่เราเห็นในโปสเตอร์ที่เราเห็นในเทรลเลอร์เนี่ยความเป็นอยู่มันอย่างไรจนนะ1 2คือคนในบ้านแม่ปะเป็นนักกีฬามาก่อนถ้าเห็นถ้าคนที่ดูรอบ2อ่ะจะเห็นแล้วว่ากำแพงจะมีเหรียญรางวัลใช่เป็นรูปแม่กำลังจะโดนลูกตุ้มคือมันเป็นเรื่องปกติที่คนเรานึกภาพวัยเด็กมันเป็นนักกีฬาโรงเรียนก็ดีเป็นเหี้ยอะไรของโรงเรียนอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจคือกูคนเก่งคนนึงเป็นไม่ได้เป็นคนด้อยความสามารถนะแต่สภาพที่มึงอยู่ณตอนเนี้ยโคตรจนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้คือ Wi-Fi มันดับเราก็ได้รู้แม่สิ่งนึงอย่างว่าไอ้ครอบครัวเนี้ยมันจนถึงขั้นที่ว่าWi-Fi ไม่มีใช้เองนะเนี่ยผมว่าเปิดมามันก็เข้าคำว่าปรสิตเลยนะก็คือไปขอ Wi-Fi คนอื่นใช้อ่ะปรสิตแหละคือเปิดมาด้วยสิ่งนี้เลยแล้วเราก็จะเห็นซีนว่าปัญหาเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ณขณะนั้นนะครับคือพ่อคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ทำเหี้ยอะไรเลยก็บอกแค่ว่าอยากได้ Wi-Fi เหรอคนนี้ต่อไม่ติดแล้วใช่ไหมมันตั้งรหัสใหม่แล้วมึงก็ลองชูสูงๆเดินทั่วบ้านสิดูคนอื่นมันมีห้องอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยพอต่อ Wi-Fi ติดปั๊บสิ่งที่แม่มันรออยู่ก็คือบอกให้ต่อไลน์หาร้านพิซซ่าเพราะว่ารับพับกล่องเนี่ยรายได้ณขณะนี้เนี่ยที่หนังมันบอกคือพับกล่องพิซซ่าเป็นรายได้หลักแล้วพอหลังจากเอากล่องมาพับปั๊บจังหวะที่พับกล่องนั่นแหละมันก็จะมีเคยเห็นเวลาเขาฉีดไล่ยุงเห็นไหมเครื่องใหญ่ๆไอ้เหี้ยยิงกับแบบโอ้โหแม่งอย่าว่าแต่ไล่ยุงเลยไล่กูด้วยอะไรอย่างเงี้ยจะปิดหน้าต่างไปพ่อไม่ต้องอ่ะไล่ยุงฟรีเลยใช่ด้วยความที่มันจนไงพ่อมันก็เลยบอกว่าเฮ้ยดีเลยนี่ไงมองวิกฤตให้เป็นโอกาสสิไอ้เหี้ยมองแบบเอ้ยกูไม่มีอ่ะก็คือเปิดให้ยาไล่ยุงของรัฐบาลในที่เข้ามาฉีดเนี่ยเข้าบ้านกูด้วยเลยได้ไล่ยุงด้วยเลยความรู้สึกพี่นิดนึงนะพอเราดูจบอ่ะตอนเราดูรอบแรกอ่ะเราไม่คิดอะไรแต่พอเราดูจบปั๊บอ่ะพี่มีความรู้สึกว่าไอ้พวกนั้นอ่ะมันมาไล่ยุงถูกป่ะแล้วภายในซีนนั้นอ่ะมันจะมีอยู่ช็อตนึงที่พ่อมันกำลังกินเหี้ยอะไรอยู่ไม่รู้อ่ะ
แล้วมันเจอหนกแมงสาบบนโต๊ะใช่แล้วมันบอกว่าแมงสาบน่ารังเกียจประมาณนี้จำได้หรอกเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่เหตุผลของพ่อมันที่พูดประมาณนี้เออพูดไปแล้วรังเกียจแล้วดิอะไรอย่างเงี้ยแล้วสิ่งที่เขามาไล่อ่ะคือแมลงเหมือนกันแล้วแม่งดูซีนนี้ดิเหมือนครอบครัวนี้แม่งเป็นแมลงที่ถูกลมควันอะไรเงี้ยพี่ยังคิดอย่างนั้นโอเคต่อไปก็จะพบว่ากล่องที่มันพับอ่ะมันก็พับดีบ้างไม่ดีบ้างเออคือเอาง่ายมันไม่ได้มีทักษะหรอกมีงานที่อะไรก็รับมาก่อนพับตาม YouTube อ่ะเออพับตาม YouTube แล้วพับเสียได้เงินไม่เต็มเอานี่จริงซีนเนี้ยมันยังไม่มีอะไรมากนอกจากการให้เห็นว่าปู่ว่ามันจนขนาดไหนจนและไอ้พวกเนี้ยมันมีความแบบเหมือนขี้โกงขี้โกงนิดนึงอ่ะเออเหมือนแบบหวานล้อมทุกคนมาหวานล้อมไอ้เจ๊ที่มารับกล่องเนี่ยว่าเนี่ยเนี่ยเจ๊ไอ้ข้างหลังเนี่ยไล่มันออกไปเลยเนี่ยเนี่ยเจ๊รับผมดีกว่าผมยอมหัก 10% ก็ได้แต่ว่าเจ๊จ้างผมทำงานสิในยะมันก็คือเนี่ยมึงหัก 10% มึงได้พนักงานใหม่ด้วยไล่ออกคนเดียวแต่ได้เพิ่มไป2คนเอาป่ะล่ะอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ามันมีความขี้โกงขี้โกงอยู่เราจะเห็นได้อยู่หลังจากที่ส่งกล่องเรียบร้อยปั๊บมันก็ฉลองกันการได้ Wi-Fi มาการได้ใช้ Wi-Fi ฟรีฉลองการได้ใช้ Wi-Fi ฟรีพ่อก็พูดว่าวันนี้เป็นวันที่น่ายินดีใช้ Wi-Fi ใช้ฟรีใช่พอคนเราประสบความสำเร็จปั๊บต้องให้รางวัลตัวเองบ้านนี้มันเป็นอย่างนั้นเลยได้ให้รางวัลตัวเองผมรู้สึกมันเหมือนกับเขาใช้ชีวิตแบบวันต่อวันเลยพี่เออใช่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 แล้วหลังจากนั้นสิ่งที่เห็นก็คือภายในคืนนั้นเลยก็มีคนมาอ้วกเหมือนกับคนเมาอ่ะจะมาฉี่อ้วกหน้าบ้านอ่ะเออแล้วพ่อก็ไอ้นี่แม่งมาไอ้สัตว์เอ้ยอะไรเงี้ยไม่กล้าแล้วทีนี้ผมกลัวทั้งบ้านเลยพ่อเอ้ยไม่ต้องมายุ่งกับมันเออแล้วส่วนพระเอกก็กลัวแบบจ่อยจ่อยอย่าไปติดป้ายไล่ยิ่งติดป้ายมันยิ่งมาฉี่ใส่ป้ายเชื่อกูดีฮะอย่าอย่างนั้นก็เห็นว่ากลัวทั้งบ้านเลยใช่สักพักเพื่อนพระเอกมาหอบหินก้อนมาเริ่มแม่งตะโกนโวกเวกหน้าบ้านเป็นคนหล่อเลยเออหล่อช่วยชีวิตเอาไว้เอ้ยมึงเอาไปเออมาไล่คนเมาสุดท้ายแล้วเราก็จะรู้ว่าเพื่อนคนเนี้ยเอาหินเครื่องรางมาให้เพื่อนมันบอกว่าที่บ้านมันน่ะมีอะไรแบบเนี้ยเยอะผมว่าตรงนี้มันสังเกตอย่างนึงเหมือนพระเอกมันอายเพื่อนด้วยนะใช่ใช่ตอนที่เพื่อนมันมาพระเอกแทนที่จะดีใจเพื่อนมาแต่พระเอกนั่งแบบเออแล้วพอเพื่อนมันเข้ามามันก็พูดว่าทำไมไม่นั่งข้างนอกเออนั่งข้างนอกก็ได้แล้วมันอายเพื่อนใช่เหมือนกับก็คือเป็นหนึ่งความคิดแหละที่เฮ้ยจนมึงนั่งข้างนอกก็ได้บ้านกูพอดูจากเพื่อนแบบรวยรวยแล้วจะเรียนต่างประเทศแต่ส่วนมันแบบตังเรียนมหาลัยยังไม่มีเลยเดี๋ยวใช่เออน้องสาวแม่งเรียนไม่จบเรียนต่อไม่มีตังเรียนหรอกไอ้เหี้ยทีนี้แล้วประเด็นนะตรงนี้คือเพื่อนมันอะเอาหินจากที่บ้านเนี่ยมาให้เพราะว่าคือเป็นแบบซิมโบลิกใช่หินนำโชคนี่เอาที่เพื่อนมันบอกนะเพื่อนมันบอกว่าหินเนี่ยมันเป็นหินนำโชคเพื่อทำให้มั่งคั่งมันบอกว่าบ้านกูอ่ะมันมีอะไรแบบนี้เยอะแต่พอดีกูย้ายบ้านก็เลยเอ้ยอยากจะเอาอันเนี้ยมาให้มึงจะได้แบบเอ้ยทำให้พวกมึงช่วยแบบดีชีวิตดีขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เห็นว่าเพื่อนมันเทคแคร์พระเอกนะมันมีพูดด้วยว่าแบบเอ้ยอย่างน้อยการที่กูเข้ามากูก็ได้เห็นว่าแบบพ่อแม่มึงสบายดีก็คือเพื่อนมันเป็นคนดีนะใช่เพื่อนมันมาคือเอางานมาให้มันก็เลยอ่ะไปคุยกันนอกบ้านสะดวกกว่าก็เลยไปนั่งกินอะไรนิดหน่อยคุยกันเรื่องงานนี่แหละอันนี้คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์นะเมื่อกี้คือปูไปแล้วเล่ามาถึงตรงเนี้ยสิ่งที่ทุกคนได้อ่ะก็คือทุกคนจะรู้จักบ้านของพระเอกพอสมควรแล้วพี่ให้คำนี้เลยเว้ยความรู้สึกพี่คือเขาไปเร็วมากหนังเรื่องนี้เร็วนะสังเกตว่าพอมาถึงตรงเนี้ยเราจะมีความรู้สึกอย่างนึงที่เกิดขึ้นไม่รู้นะอาจจะเป็นพี่คนเดียวก็ได้แต่พี่รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในใจพี่ก็คือกูเริ่มสนิทกับบ้านนี้แล้วกูเริ่มรู้สึกว่าเหมือนนั่งดูพวกมึงมาประมาณสักชั่วโมงกว่ารู้จักหมดเลยมึงจนแค่ไหนมึงพับถุงขายมึงดีใจปาร์ตี้กันเพราะ Wi-Fi ติดอะไรอย่างเงี้ยมึงกูรู้จักมาแล้วณตอนเนี้ยมึงได้งานพระเอกถ่อมตัวก่อนตอนแรกคือประเด็นของเพื่อนที่มาช่วยก็คืออยากให้ช่วยสอนภาษาอังกฤษบ้านผู้หญิงคนนึงรวยมากเพราะตัวมันเนี่ยจะต้องไปเรียนต่อต่างประเทศไอ้เหี้ยกูไม่ได้อยากไปเลยแต่กูต้องไปเพราะฉะนั้นเนี่ยกูต้องหาคนแทนกูไม่ยอมให้เด็กมัธยมที่ไหนมาแน่นอนกูไม่ยอมให้เด็กวิศวะคนนั้นมาแท้ลงไม่ยอมแน่นอนทาทรงวะมึงเห็นรูปนี้ป่ะล่ะน่ารักป่ะล่ะพระเอกก็บอกน่ารักแหละโอเคน่ารักแหละนี่แหละจึงเป็นเหตุผลที่กูมาหามึงเพราะกูเชื่อใจมึงเพราะว่าเพื่อนมันแอบชอบน้องคนนี้อยู่ใช่ก็คุยกันบอกอยากแต่งงานในอนาคตพอต่อจากเหตุการณ์เนี้ยพระเอกตกลงแล้วนะแต่พระเอกจั่วมาคำเดียวคือเป็นตัวเชื่อมเหตุการณ์ก็คือพระเอกพูดว่าแล้วกูต้องปลอมเอกสารงี้หนังเรื่องนี้บอกนิดนึงแวะนิดนึงคือเขาจะใช้ไดอะล็อกเป็นตัวเชื่อมซีนหลายฉากเสียงของพ่อซับกับเสียงของแม่คือใช้ไดอะล็อกอะเชื่อมอะอันเนี้ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราเห็นแล้วเขาใช้ไดอะล็อกเชื่อมก็คือน้องสาวเมืองเก่ง Photoshop ไม่ใช่เหรอแล้วตัดไปร้านคอมเลยเอ้ยมีอย่างนึง
เพื่อมันพูดได้ว่าแบบเนี่ยมึงอ่ะเก่งภาษาอังกฤษนะมึงอ่ะสอนดีกว่าพวกเรียนสูงๆอ๋อใช่ๆๆอะไรเงี้ยมันบอกว่ามึงอ่ะเรียนไม่สูงก็จริงแต่ประสบการณ์มึงเยอะแสดงว่ามันทำให้เรารู้ว่าเพกอ่ะมันเก่งภาษาอังกฤษใช่มากเฮ้ยว่าไปบ้านนี้เก่งทุกคนเลยนะมันเก่งนะพี่เออสอบเก่งโคตรเก่งอังกฤษเลยอ่ะเพกแล้วนี่ขอกระโดดข้ามนิดนึงนะจำได้ว่าแม่เป็นนักกีฬาใช่ป่ะเออแม่งทีบซีทีบอ่ะไอ้สัตว์เดี๋ยวค่อยเล่าไปเล่าไปฉากนี้เราก็โชว์สกิลของน้องสาวแล้วในการปอบเอกสารโคตรชอบเก่งมากไอ้เหี้ยแม่งปอบเอกสารโคตรเหมือนน้องก็ดูบุหรี่อยู่ในร้านเกมแล้วฉากต่อมาพ่อมึงเอาเอกสารปลอมขึ้นมาชูแล้วแบบโหถ้าว่าอะไรถ้าว่ามหาลัยมีคณะต้มตุ๋นมีคณะต้มตุ๋นนี่น้องกูอันดับ1เลยนะลูกกูอันดับ1แน่นอนเลยโอ้ยเก่งไม่แพ้พ่อไอ้เหี้ยภูมิใจสัตว์ในการต้มตุ๋นคนอื่นเนี่ยไอ้เหี้ยฉากเนี้ยก็เป็นฉากแรกที่ลูกมันจะต้องเอาเอกสารเนี้ยไปสัมภาษณ์งานและพ่อแม่ก็อวยพรกันใหญ่ขอให้สัมภาษณ์งานได้นะโอ้โหจริงจังเหมือนแบบเหมือนมันเป็นเรื่องถูกต้องอ่ะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นไอ้นี่นะพี่เป็นซิมโบลิกตรงนี้ด้วยนะบอกว่าตอนเริ่มเรื่องอ่ะตอนที่มันฉายบ้าพระเอกอ่ะกล้องมันจะค่อยๆต่ำลงเหมือนมันถ่ายจากท้องฟ้าแล้วค่อยคือลงอ่ะแต่ตอนที่ถ่ายบ้านคนรวยอ่ะมันกล้องต่ำแล้วก็ค่อยเลื่อนขึ้นพี่มันมีด้วยมองตรงนี้ได้เหมือนกันคิดต่อยอดไปตรงนั้นได้เหมือนกันฉากต่อมาก็คืออย่างที่บอกทิวขึ้นทิวขึ้นค่อยเห็นบ้านคนรวยเรียกผมกดปึบผมมาสัมภาษณ์ยาครับล็อกประตูอัตโนมัติปึ้งเลยเดินเข้าไปก็พาชมบ้านมีความรู้สึกกับประตูตรงนี้ไหมพี่มีความรู้สึกว่าคือบ้านที่ใช้ประตูแบบนี้มันไม่ได้หาได้ง่ายๆพี่เลยมีความรู้สึกว่ามันพิเศษนิดนึงเพราะว่าพอประตูนี้เปิดปั๊บพุ่งปั๊บอ่ะมันเหมือนหลุดไปอีกชนชั้นนึงอ่ะอีกโลกนึงอ่ะเหมือนแม่งแบบไอ้เหี้ยแม่งหลุดไปอีกโลกโอ้โหแม่งสวยงามพอเสียงประตูแม่งแบบยิงกับเสียงเปิดเออใต้ถุนเลยเนี่ยเอ๊ะปุ๊มมันจะดูแบบค่อนข้างเน้นนิดนึงอ่ะเหมือนเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนึกภาพเหมือนถ้าเราดู Attack on Titan อ่ะมันเหมือนกำแพงที่กั้นระหว่างไททันกับคนไว้อ่ะเมืองศรีวิไลกับข้างนอกโหดร้ายอะไรเงี้ยมันประมาณนั้นแล้วพี่มีความรู้สึกว่าพอเข้าไปปั๊บไอ้เหี้ยสวยมองสวยมั้งรถน้ำสวยไม่เหมือนบ้านกูเลยเหี้ยสภาพก็เป็นนี่คนใช้เออแม่บ้านเหรอเพจก็โอ้สวยสวยจังครับเออเดี๋ยวบ้านก็สวยประมาณนั้นก็อ่ะเอาพระเอกเข้ามาตัวละครที่เปิดตัวต่อมาจากคนใช้ก็คือเมียเจ้าของบ้านคุณนายปาร์คพูดงี้แล้วกันเพราะว่าเป็นเมียของมิสเตอร์ปาร์คจำชื่อเองไม่ได้เขาก็ตรวจเอกสารก็บอกโอ้ยเอกสารนะมันจะไปหรอกผมว่าตรงนี้มันแสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าแบบคุณนายเขาเป็นคนที่ไม่แบบระมัดระวังเลยคือเอาเป็นคนง่ายๆอ่ะคือเอางี้เท่าที่พี่รู้นะเท่าที่พี่รู้นะคือปกติแล้วเนี่ยคนเกาหลีจะมีเรื่องนึงที่คล้ายๆกับคนไทยก็คือการบอกต่อการที่เวลาเราไปสมัครงานอ่ะเขาจะเชื่อใจคนที่อยู่ใกล้ตัวกันมากกว่ามากกว่าการที่แบบไปหาเว็บหางานหาอะไรนึกภาพว่าพ่อแม่งรวยขนาดไหนเดินเข้าหาบริษัทจัดหาคนนี่มันเดินหาได้อยู่แล้วกรี๊งเดียวก็โหเลขาจัดหาให้ก็จบแต่เกาหลีมันจะมีธรรมชาติอย่างนึงคือเหมือนคนไทยคือปากต่อปากเชื่อใจได้มากกว่าเออเออไอ้พวกอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีไปตลอดเรื่องเลยเว้ยแล้วมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะแซะคนเกาหลีด้วยกันถ้าที่ผมสังเกตตลอดเรื่องแม่มันจะมีพฤติกรรมอย่างนี้นะคือแบบง่ายๆอ่ะเอาสิได้เอาเลยด้วยความที่อย่างที่บอกด้วยความที่คนเนี้ยมันถูกแนะนำโดยคนกันเองพอมันมาอยู่ในหนังอ่ะเหมือนบองจูนก็จะบอกมึงเห็นปะล่ะว่ามันดูโง่ขนาดไหนก็ประมาณนั้นอ่ะเขารู้สึกพี่นะนี่คือความรู้สึกส่วนตัวอ่ะสุดท้ายแล้วคุณนายก็ยอมให้พระเอกทำได้เลยแต่อาจารย์คนเก่าอ่ะเก่งมากเธอต้องเก่งให้ได้เท่าเขาใช่เธอต้องเก่งให้ได้เท่าเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแรกฉันขอพิสูจน์ด้วยการที่ฉันขอนั่งดูด้วยว่าเธอสอนอย่างไรบ้างอุ้มหมามานั่งดูเลยปอมกูจำได้เพราะกูเลี้ยงปอมเหมือนกันอุ้มปอมตัวนึงแล้วมานั่งดูแล้วก็เพคก็เฮ้ยจิตวิทยาเออจิตวิทยานิดนึงชีพจรเธอเต้นดังนะถ้าสอบจริงอ่ะแล้วเธอเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ข้อแรกอ่ะทำไม่ได้หรอกเธอต้องแน่วแน่อะไรเงี้ยแล้วก็มองหน้าโคตรโอเวอร์เลยไอ้เหี้ยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษคือมึงสอนภาษาอังกฤษมึงต้องแบบจับชีพจรหัวใจเต้นถ้ามึงบอก10ลิกเตอร์กูก็ไม่แปลกแล้วนะตอนนี้หัวใจไม่โกหกอะไรเงี้ยแต่ผมว่าน้องอ่ะน่าจะแอบชอบตั้งแต่ตอนนั้นแหละเออมีนิดนึงมั้ยใครรู้สึกบ้างว่าพี่ขอใช้มิสเตอร์ปาร์คนำแล้วกันนะเพราะชื่อมันจำง่ายหน่อยลูกสาวของมิสเตอร์ปาร์คเนี่ยดูง่ายเพราะว่าคนก่อนหน้าพระเอกเนี่ยไม่เห็นก็จริงแต่ว่าน้องมันก็อาจจะทำอย่างนั้นกับเพื่อนมันเหมือนกันใช่พี่มีความรู้สึกเหมือนกันว่าตอนเพื่อนพระเอกมาสอนน่ะก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละใช่เออก็น่าจะง่ายแบบนี้แหละโดนอ่อยเหมือนกันเออพี่เลยมีความรู้สึกว่าตัวละครในบ้านเนี้ยสังเกตดีว่ามัน
ไม่ปกติเหมือนอย่างแม่อย่างเงี้ยโอเคเป็นวัฒนธรรมปกติคนเกาหลีก็จริงที่จะเชื่อคนใกล้ตัวก่อนแต่มันถูกนำเสนอออกมาให้ดูแบบโง่นะครับว่าแล้วตัวลูกมันก็เหมือนแบบง่ายอ่ะเชื่อง่ายไปเรื่อยเออมันแบบคุณลิกพี่มองว่าพี่มองว่าตรงเนี้ยส่วนตัวพี่นะพี่มองว่าตัวผู้กับเขาอาจจะใช้เรื่องคาแรคเตอร์เนี่ยมาเสริมคำว่าชนชั้นที่เขาจิกกัดหรือว่าจะจิกกัดเด็กสมัยนี้ก็ได้ใครจะไปรู้สังเกตว่าในเรื่องอ่ะเขาค่อนข้างจะโจมตีคนที่เป็นชนชั้นบนมากกว่าชนชั้นล่างภายในซีนนั้นหลังจากจับชีพจรอะไรไปแล้วปั๊บเนี่ยสอนเสร็จปั๊บตัดมาข้างล่างแม่มันก็นับเงินโอ้โหนับถ้าที่ผมสังเกตอ่ะเขาให้เงินมากกว่าเพื่อนพระเอกนะเออมันบอกด้วยเพราะว่ามันมีครั้งนึงที่เหมือนกับมันจะหักออกแต่ก็ไม่อะก็เลยรวมแล้วให้ไปหมดเลยตัวคุณนายอ่ะบอกว่าฉันให้เท่ากับครูคนก่อนเลยนะแต่ฉันเพิ่มให้อีกนึกภาพอ่ะเออมันประมาณนั้นอาจจะสื่อว่ามันชอบไอ้นี้มากกว่าแล้วจากนั้นแม่ก็พาพระเอกไปดูรูปอันนี้คือรูปของลูกชายเขาว่าเออมันก็ไม่มีหรอกก็ให้ดูรูปไปเฉยว่ามันแบบเป็นรูปแอปแปลกหน่อยมันตรงเนี้ยมันจะแอบเหน็บมุกตลกเข้าไปด้วยแบบว่าตรงเนี้ยลิงชิมันซีใช่ไหมครับอ๋อนี่เขาว่าตัวเองค่ะเขาว่าตัวเองโอ้ลึกซึ้งในยะลึกซึ้งก็ไม่มีอะไรเป็นมุกจินตนาการของเด็กมันยากแท้อย่างถึงซับมันเขียนอย่างนี้เลยมันก็เลยเป็นซีนต่อไปก็คือเพ่ก็เลยบอกว่าเออกำลังมองหาครูสอนศิลปะอยู่หรือเปล่าเพราะว่าที่แม่มันแนะนำรูปภาพให้ดูเพราะว่าลูกมันมีปัญหาอยู่คือเปลี่ยนครูสอนศิลปะบ่อยมากแล้วเหมือนลูกเขาจะไม่ค่อยปกติด้วยตรงนี้คือตรงเนี้ยอย่างที่พี่บอกไปคือเขาค่อนข้างจะใส่คาแรคเตอร์แล้วก็เหน็บคนเกาหลีเอาง่ายๆแต่พี่แค่รู้อย่างนึงว่าปกติแล้วเนี่ยคนเกาหลีเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าในบ้านเนี่ยลูกทุกคนน่ะแม่งต้องเรียนพิเศษตลอดเวลาศิลปะเนี่ยก็ต้องเรียนพิเศษมันเป็นฟิลนั้นน่ะส่วนเลยแล้วต้องเรียนพิเศษมันเป็นฟิลนั้นน่ะสุดท้ายแล้วตัวพระเอกก็แบบแนะนำน้องสาวขึ้นมาชื่อเจสก้าจบนอกแล้วแบบคนนี้เก่งมากแต่ไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่าคิวทองออกมานั้นเล่นตัวนิดนึงแม่มันก็ด้วยความที่เป็นคนหัวอ่อนอยู่แล้วก็เลยแบบเฮ้ยฉันอยากคุยกับครูคนนี้จังเลยอ่ะสามารถได้ไหมก็แล้วก็ตัดภาพตัดภาพน้องมาแล้วก็ที่บ้านเลยคุยกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเหมือนเดิมตัวแม่ก็บอกว่าถ้าจะสอนเนี่ยขอฉันนั่งดูอยู่ด้วยเพราะเป็นวันแรกขอฉันดูว่าคุณจะสอนอย่างไรไม่ได้แต่ว่าคนน้องได้ดูแข็งกว่าแข็งกว่าทำตัวเป็นอาร์ติสต์ไงขอส่วนตัวค่ะขอส่วนตัวไม่ได้ค่ะก็ไม่รู้ว่าทำอะไรกันข้างในนะไม่รู้หนังไม่ได้เห็นพอจบฉากนี้ปั๊บเนี่ยระหว่างทางเนี่ยเขาจะไม่ให้เราเบื่อหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องนึงที่มีความอาร์ตแต่คุณไม่เบื่อเว้ยมันไม่มีจังหวะคล้องช้างเลยก็ระหว่างที่เจสสิก้าไปสอนอยู่ข้างบนตัวแม่ก็นั่งรออยู่ข้างล่างด้วยความที่ตอนพระเอกอะแม่งได้นั่งดูแต่เขาเนี่ยไม่ได้นั่งดูกูก็ไม่รู้ว่าครูแม่งสอนอะไรกับลูกกูบ้างแม่งนั่งนั่งกระดิกเท้านั่งจิตไม่ดีกูนึกกับตัวกระวนกระวายสักพักแม่บ้านบอกน้ำบวยไหมแม่มันก็คิดออกว่าเฮ้ยน้ำบวยใช่ไหมก็เอาไปให้สองแก้วสิแล้วให้แม่บ้านเนี่ยขึ้นไปข้างบนพ่อแม่ขึ้นไปไม่ได้แต่แม่บ้านขึ้นไปเสริมน้ำได้แต่ไม่ทันได้ขึ้นไปดูแม่งลงเสร็จแล้วลงมานั่งอยู่ข้างล่างแล้วน้องแม่งแบบกลายเป็นเออเสียบอ่ะบายบายเดินไปเดินไปโคตรฮาเลยนะทำได้ไงวะแต่คือถ้าเราดูไปเรื่อยเราจะรู้มันจะมีฉากที่ฉลองเว้ยหลังจากนี้มันจะมีฉากฉลองเดี๋ยวจะถึงแต่ขอแวะก่อนเพราะมันเชื่อมโยงกันเจสสิก้าเนี่ยมันจะบอกว่าเฮ้ยกูไม่ได้มีที่เคี้ยอะไรเลยคือกูดูจาก Google แล้วกูก็พูดกูก็ตกใจเหมือนกันอยู่ดีๆแม่งร้องไห้ใส่กูเฉยอะไรเงี้ยตรงนี้มันจะมีซิมโบลิกอย่างมันคุยกับแม่ใช่ไหมล่ะแล้วก็ภาพอะถ้าพี่สังเกตอะข้างหลังอะมันจะเป็นไฟอะห้องระดินเปิดอยู่ใช่ไหมเออหลอดนี้พูดแล้วอยู่ดีแม่งปิดเองเว้ยปึ๊บอ๋อถ้าพี่สังเกตนะมันจะเป็นช็อตเดียวอ่ะมันจะแป๊บเดียวแต่ถ้าคนที่ไม่รู้เขาจะไม่คิดอะไรแต่ถ้าดูไปแล้วรอบนึงอ่ะเรามาดูใหม่ตรงเนี้ยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแบบเนี้ยต้องดูรอบ2เท่านั้นถึงจะเห็นนะมันจะมีแป๊บเดียวอ่ะถ้าคนสังเกตอ่ะมันจะคุยกับแม่อยู่ดีไฟข้างหลังอ่ะใช่เพราะว่าตอนเข้ามาถึงตรงเนี้ยคือคุณยังไม่รู้เลยนะว่ามันมีห้องใต้ดินต้องดูรอบ2ถึงจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าไฟมันปิดเองเว้ยโอเคแค่นี้ก่อนหลังจากที่เราเห็นไปแล้วว่าลูกแม่งเปลี่ยนไปเลยไอ้เหี้ยทำอย่างไรไม่รู้ล่ะแต่แม่งจากเด็กสนๆแม่งโค้งงี้คราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการต้มตุ๋นตัวนางเอกเจสสิก้านี่แหละก็แบบโอ้ยพยายามแบบหวานล้อมทุกอย่างศิลปะบำบัดประมาณนั้นแล้วอยู่ดีๆนางรู้ได้ไงไม่รู้นะตอนป.1อ่ะเขามีเรื่องอะไรที่กระทบจิตใจใช่ไหมแม่แม่งก็ตกใจไอ้เหี้ยรู้ได้ไงเล่นใหญ่กูก็สงสัยเหมือนกันว่ามึงรู้ได้ไงเพราะว่ามึงหามาจาก Google ใช่ไหมอ่ะสุดท้ายเจสสิก้าแม่งรู้แหละอาจจะฟลุกอะไรก็แล้วแต่แม่มันก็แบบโอ้โหเชื่อใจคราวนี้แหละเจสสิก้าแม่งก็
พูดง่ายๆคือตรงเนี้ยต้องการโกงราคาพูดไปเลยเอ้ยเพิ่มเงินนะถ้าจะตรงนี้แม่มันก็อุ้ยรู้ขนาดนี้แล้วยังกับหมอดูไอ้เหี้ยก็ยอมจ่ายบ้านกูรวยโถเอ้ยเพิ่มขึ้นสักเท่าไหร่เชียวเพราะว่าบ้านเนี้ยเราจะเห็นว่ารวยต่อมาคือมิสเตอร์ปาร์คออกมาพอดีเจสสิก้าจะกลับบ้านมิสเตอร์ปาร์คก็ให้ตัวคนขับรถของตัวเองไปส่งเจสสิก้าตรงนี้ก็เป็นซีนนึงที่เจสสิก้าเนี่ยไม่ยอมให้ขับรถไปส่งที่บ้านเพราะไม่อยากให้เห็นบ้านด้วยใช่ไม่อยากให้เห็นบ้านเพราะว่ากูต้องคิดว่าเฮ้ยกูไม่ได้จนน่ะมาทำงานให้คนรวยกูก็ต้องมีฐานะระดับนึงก็โอเคไม่ยอมไปส่งบ้านแต่สิ่งหนึ่งที่เจสสิก้าทำไว้คือถอดกางเกงในแต่พี่ถ้าพี่สังเกตช็อตเนี้ยมันมีอีกอย่างนึงนะมันเป็นแว็บเดียวจริงๆอ่ะก็คือพี่จำได้ไหมตอนที่เจสสิก้ากำลังถอดกางเกงในอ่ะไอคนขับอ่ะแม่งมองไปนอกหน้าต่างเว้ยเขามองคนคนต่อยกันตอนกำลังต่อยกันแล้วแม่งทำหน้าเรามองเหยียดหยามคนข้างนอกไว้พี่แม่งยิ้มแบบเนี่ยมันมองอย่างเงี้ยแล้วก็ระหว่างที่มันมองอ่ะเจสสิก้าก็ถอดกางเกงในมันจะมีปั๊บเดียวปั๊บเดียวหลังจากที่เจสสิก้าถอนเกงในทิ้งไว้ในรถเนี่ยฉากต่อมาก็คือเป็นฉากที่โรงอาหารเจสสิก้าก็มาถามพ่อเลยว่าพ่อเคยขับเบนซ์ป่ะพ่อมันก็เลยพูดนะจำได้หรอกคร่าวๆไม่ได้แต่พ่อมันพูดประมาณว่าพ่อเคยขับนอนมาแล้วขับตอนสมัยที่ไอ้ร้านจำชื่ออะไรร้านคัสตาร์ดร้านคัพเค้กร้านเค้กละกันร้านเค้กตอนมันยังเปิดอ่ะขับส่งของส่งอะไรเงี้ยแล้วพอร้านมันเจ๊งก็เคยทำที่นี่ก่อนที่จะทำงานที่คอฟฟี่นั่นแหละอย่างนั้นประมาณนั้นจำตรงนี้ไว้นะเว้ยเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีเชื่อมโยงอีกแล้วเจสสิก้ามันก็จะพูดเรื่องนึงว่ามันวางกับดักอะไรไว้สักอย่างมันหยอดไว้อยู่ฉากต่อไปก็ในรถคุณพากำลังอ่านเอกสารใช่ไหมอ่านเอกสารแล้วก็เอกสารตกแล้วก็ไปเจอเกงในแล้วก็ตัดภาพไปที่บ้านก็หยิบเกงในให้คุณนายดูเนี่ยคุณดูดิในรถมันมีอะไรกับดักนางเอกไม่ใช่ได้ผลไอ้เหี้ยนางเอกแม่งก็รอฟังอยู่มิสเตอร์ปาร์คก็บอกคุณนายว่าคุณน่ะให้เงินเดือนมันน้อยเกินไปหรือเปล่าแม่งต้องแบบไม่มีเงินเช่าโรงแรมอะไรเงี้ยว่าเขาเป็นคนหนุ่มเขาจะมีอะไรกับใครผมไม่สนหรอกแต่ทำในรถเจ้านายเนี่ยมันไม่คิดเลยอยู่ไอ้เหี้ยมันก็เป็นเหยียดแหละมันก็เป็นเหยียดไปแหละคือตอนเนี้ยสกอร์มันจะปูเบาๆและสกอร์มันจะเปลี่ยนตรงจังหวะที่มิสเตอร์ปาร์คบอกว่าแล้วคุณสังเกตอะไรปะกางเกงในลืมไว้แต่ไม่มีต้มหูไม่มีเศษผมอะไรแต่ลืมเกงในเนี่ยนะนึกภาพว่าต่อให้มีเซ็กกันเล่าร้อนแค่ไหนเนี่ยต้มหูลืมอ่ะยังโอเคแต่นี่ลืมกางเกงในยังไงมึงเดินเย็นๆกลับบ้านมึงไม่รู้สึกไงว่าเกงในโดนวางยาหรือเปล่าแสดงว่าผู้หญิงอาจจะไม่มีสติหรือเปล่าเล่นยาแน่ๆยาไอ้เหี้ยเล่นยาร่วมด้วยสภาพไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยกลัวอย่างนี้มึงแต่พ่อบอกว่าเอ้ยเราอย่าลดตัวไปยุ่งเรื่องพวกนี้ให้หาไปคนอื่นไล่ออกแทนคนอื่นเชิญใช่ไม่เอาอย่าไปเกือกพวกอีอย่าไปเกือกพวกให้หาเหตุผลอื่นอ่ะคนขับรถโดนไล่ออกไปแล้วนะวันต่อมาก็คือเจสสิก้าต้องมาสอนปกตินั่นแหละแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในฉากนี้ก็คือคุณนายบอกว่าคนขับรถไม่อยู่ต้องเปลี่ยนคนขับรถคนใหม่เอาง่ายๆคือประมาณนี้แล้วก็ประมาณนี้ไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนเจสสิก้าก็เหมือนเดิมเหมือนพระเอกเลยก็อะไรมีคนขับรถของญาติเขาเรียกฉันว่าคุณอาได้แหละญาติญาติฉันไปแคนาดาแล้วล่ะมันมีคุณลุงคนนึงเด็กๆชอบมากเลยเป็นมิตรกับเด็กๆเด็กๆทุกคนจะเรียกว่าคุณอาตลอดเวลาแต่เขาอาจจะไม่ว่างก็ตั้งแต่แล้วจะลองติดต่อให้ก็อ่ะเอาพ่อเข้ามาอีกตรงนี้แม่มันก็พูดก็มีคนใช้ก็ถือมาแล้วเรียกมาแล้วพูดว่าโอ้ยแนะนำต่อกันอ่ะดีสุดแล้วใช่แม่เนี่ยอันเนี้ยเป็นอีกอย่างนึงที่เราจะเห็นได้เลยว่าตัวบองจูโฮฮุ่งกับเนี่ยเขาเอาสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาก็คือปกติแล้วคนเกาหลีมันจะมีนิสัยอย่างหนึ่งที่คนไทยก็มีเขาจะเชื่อคนกันเองมากกว่าก่อนอย่างสมมติชงแนะนำว่าน้องตัดต่อคนนี้ดีพี่หาตัดต่อชงบอกเฮ้ยเพื่อนผมนี่พี่ตัดดีพี่ก็เชื่อชงก่อนถูกไหมพี่จะไปหาคนอื่นทำไมอ่ะก็เนี่ยชงอยู่นี่รู้จักแล้วก็แนะนำมาก็เชื่อก่อนไอคนนั้นมาหลอกกูไม่รู้เพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็ดีกว่าไปหาข้างนอกก็แนะนำต่อๆกันมามันเป็นการเน็บแนมแหละว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเห็นว่าไอ้บ้านคนรวยเนี่ยก็โดนไอ้พวกเนี่ยหลอกเพราะไอ้คำว่าต่อๆกันนี่แหละมันก็เป็นการจิกๆต่อมาก็ตัดภาพไปเป็นร้านขับรถโชว์รูมรถโชว์รูมรถก็เลิกผมว่าตรงนี้โฆษณาจริงๆนะจริงๆนะผมว่าตรงนี้โฆษณาทุนแหละมีบ้างแหละโฆษณาให้ในทุนพี่มองว่าไอ้นี่ด้วยตอนที่สโลโทรศัพท์ที่สาดน้ำอ่ะก็น่าจะโฆษณาเพราะมันใช่ผมว่าตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรนะเพราะตอนแรกดูจะมาใช้เอามันก็ไม่มีคือแต่ว่าเอาจริงๆแล้วพี่มองว่าตัวคู่กับก็พยายามที่จะโยนเหตุผลบางอย่างคือพ่อมันอ่ะพูดว่าเคยขับเบนซ์ก็จริงแต่มึงก็ต้องมาโชว์รูมแล้วมานั่งอ๋อนี่จอทัศกรีใช่ไหมมึงขับจริงหรือเปล่าเอางี้อะไรประมาณนั้นที่ผมรู้ว่าเป็นโฆษณาเพราะอาฉากรถฉากนึงแต่ฉากเลี้ยวอ่ะเฮ้อคนนิ่มเหมือนกันนี่เราว่าภาพแก้วพูดอีกอย่างนึงขายของวินาทีที่ขับรถเนี่ย
จำได้ไหมผมพูดในความรู้สึกว่าช็อตนะถ้าคุณสังเกตนะคือช็อตตอนที่ขับรถเอาตอนที่ขับรถก่อนมุมกล้องที่จับภาพมิสเตอร์ปาร์กอ่ะเขาจะใช้เลนส์ที่ไม่ปกติเขาจะใช้วายมันจะดูแกรนหน่อยแกรนโอเพนนิ่งนิดนึงอ่ะแล้วมันจะมีแฟร์เข้าข้างหูไอ้เชี่ยมันดูแบบเหมือนโฆษณาเนสกาแฟมากอ่ะตอนรับตัวมิสเตอร์ปาร์กอ่ะแต่พอมารับพ่อพระเอกอ่ะก็เป็นมุมปกติถามว่าต้องใส่ใจขนาดนั้นไหมมันแล้วแต่ผู้กำกับผู้กำกับบางคนเขาก็มองว่างานโปรดักชั่นอ่ะถ้ามันสอดคล้องแล้วซัพพอร์ตกับสิ่งที่เขาเล่าอ่ะมันก็ช่วยเสริมแรงให้มันแมสเซจนั้นมันแน่นมากขึ้นให้ดูเป็นแบ่งแยกกันขึ้นแบ่งแยกกันชัดเจนมากขึ้นอ่ะอะไรประมาณนั้นพ่อพระเอกทำงานครั้งแรกก็แม่งขับรถโอ้ยเลี้ยวนิ่มมากโอ้เลี้ยวดีเหมือนกันนี่กาแฟไม่หกถือกาแฟก็ไม่หกคันเลยครับแล้วว่าโอ้ยต่ำกว่าทราย38ไปผมรู้หมดผมขับมา30ปีแล้วรู้หมดรู้หมดรู้หมดหรือเปล่าไม่รู้ไอ้เหี้ยเหมือนมึงขับเบสมึงก็ไม่รู้ง่ายๆบทสนทนาตรงนี้ก็คืออวยแหละอวยตัวเองยาวๆไปไม่มีอะไรพวกนี้ก็ต้มตุ๋นน่ะก็ต้องอวยตัวเองไว้ก่อนไม่มีอะไรเหตุการณ์ต่อมาก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ต้องเอาแม่เข้ามาละทีนี้น้องก็บอกว่าคนใช้อ่ะเห็นงี้แม่งแบบลายลึกนะแต่ว่ามีอย่างนึงพีทอ่ะเป็นผลไม้ต้องห้ามเพราะคนใช้อะแพ้รุนแรงดูมาหน้าตอนนี้เราค่อนข้างที่จะลุ้นระทึกกับความเป็นหนังไฮป์ของมันอะมันจะมีฟีลลิ่งเป็นหนังจุลกรรมอย่างที่เราบอกอะแบบเฮ้ยแนะนำตัวที่เอาตัวละครเข้าไปในบ้านทีละค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 นแต่ว่าตอนนี้ซีนนี้ผมโคตรชอบเลยที่น้องมันเดินออกจากร้านอะมันถือพีแล้วเป่าอะถ่ายโคตรสวยแล้วนั่นอะที่น้องมันเดินแบบยังสวยอะเนี่ยพี่ถึงบอกว่าคุณนายเลยอะจำได้ไหมว่าตอนเริ่มเรื่องอะที่ไอตัวพระเอกอ่ะจะเดินเข้าบ้านไปอ่ะแม่งทิ้งนิ่งๆกว้างๆเป็นหนังอาร์ตปกติแต่พอถึงเวลาบิ้วอัพเขาบิ้วอัพอันนี้สวยแพ้นะโอ้ถ่ายสวยบิ้วอะไรว่าน้องมันรวยแล้วแล้วเดินแบบเต่าโอ้โหตรงนั้นผมก็ช่วงจังหวะนี้คือแบบก็เป็นขยี้แม่บ้านคนเก่าแหละว่าเอ้ยแพ้พีชใช่ไหมที่บ้านก็ลุมมีการลูกสาวเอาพีชไปดีดถ่ายพ่อแม่งถ่ายคลิปวิดีโอซ้อมบทละครก็ฮะตอนนี้มันก็ไม่มีอะไรก็แค่ให้เห็นว่าแพ้พีทแล้วว่าสุดท้ายก็พ่อก็ไปบอกคุณนายว่าเนี่ยคนใช้อ่ะเป็นวัณโรคโรคเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเคยระบาดในอดีตปัจจุบันวัณโรคมันมียารักษาหรือมีวัคซีนแล้วมันยังมีคนเป็นอยู่หรือนึกภาพไหมครับคุณนายเชื่อคุณนายเชื่อเอาไปว่าก็เห็นคนใช้อ่ะไอพอแพ้พีทแหละแล้วมันก็ไปเติมซอสมันจะมีซีนนึงที่กินพิซซ่าพิซซ่าเอาซอสจากร้านพิซซ่านั่นแหละตอนนี้เห็นนะจากอะไรจากตอนแรกพับกล่องให้เขาตอนนี้ไปกินร้านเขาแล้วนะรวยแล้วอัปเกรดสุดท้ายทุกคนแม่งเข้ามาในบ้านได้สำเร็จสังเกตว่าจังหวะการเล่าอ่ะจังหวะจากคนของเขาเนี่ยเขาจะพยายามไล่เป็นกราฟเล็กๆพี่บอกก่อนว่าถ้าใครรู้จัก3องค์อ่ะ3องค์พูดง่ายๆสรุปง่ายๆเลยคือปูคลายแม็กสรุปถ้าพูดเป็น3องค์อ่ะมันจะเหมือนเป็นกราฟใหญ่ๆคุมทั้งเรื่องแต่ของบองจุนโฮเนี่ยเขาจะใช้เป็นเหมือน3องค์เล็กๆอ่ะต่อกันเหมือนจะเป็นกราฟแล้วขึ้นแล้วลงอยู่ตลอดเวลาผมว่าหลังนี้ผมขอเรียกเป็นเวฟอ่ะเวฟแรกเวฟ2เวฟ3แม่งใหญ่เราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันเหมือนเป็นอีเวนต์เกิดขึ้นแบบต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆซีนต่อมาก็คือเป็นภาพในบ้านนั่นแหละใช่ก็คือมันก็นั่งคุยกันโอ้โหพวกเราทํางานกันมีตังค์แล้วก็ขอคุณพักที่กรุณาพวกเราทุกคนก็เริ่มกังวลว่าแบบนู่นนี่นั่นแต่พ่อมันก็บอกว่าไม่ต้องกังวลสิเด็กจบใหม่ต้องแย่งกันสมัครเป็นยามนะแต่พวกเรามีงานทำที่บ้านเฮ้ยแล้วมิสเตอร์ป้าก็รวยตอนเนี้ยเราทำงาน4คนในบ้านหลังนั้นเราได้เงินจากบ้านหลังนั้นเยอะมากเราต้องขอคุณมิสเตอร์ป้าสดุดีมิสเตอร์ป้าแล้วทีนี้ก็มีคนเมาคนเดิมอะมาอ้วกแต่ทีนี้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมละรอบนี้ทุกคนในบ้านแม่งรวยแล้วอะผมรู้สึกอันนั้นแบบตอนแรกอะมันจนพี่แม้แต่ติดป้ายไล่มันยังไม่กล้าเลยใช่ขอเสริมจากของชงพี่มองว่าตรงเนี้ยเห็นด้วยเว้ยเพราะว่าตอนแรกอะถ้าเราสังเกตอะเราจะเห็นได้ว่าคนเมากับคนในบ้านอะมันอยู่ระดับที่เท่าๆกันเผื่อคนในบ้านแม่งระดับต่ำกว่าอีกต่ำกว่านึกภาพป่ะมันก็เลยมีความรู้สึกว่ากูไม่มีไม่มีบารมีพอจะไปไล่คนเมาที่ยืนฉี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คนในบ้านรวยแล้วไงมีฟังแบบเฮ้ยกูจัดการเองอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกติดอย่างนึงมันมีฉากนึงอะลูกชายอะพระเอกอะมันหยิบหินเว้ยแล้วน้องเอ้ยแรงไปเอาขวดน้ำแทนพ่อมันบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องเอานี่พอเอาน้ำไปสาดพูดก่อนนะตรงเนี้ยสามารถแวะได้ส่วนตัวพี่มีความรู้สึกว่าหินก้อนเนี้ยเข้ามาในบ้านหลังเนี้ยในฐานะที่เป็นของมงคลเพราะฉะนั้นเนี้ยมันจะมีฉากนึงที่พ่อมันมองรอบบ้านน่ะแล้วมันพูดว่าแม่งเหมาะเนาะหินมงคลแม่งเพิ่มความมั่งคั่งเหมาะสมกับบ้านเราเลยพ่อมันดูเชื่อในขณะที่แม่มันพูดว่ากูไม่อยากได้หินเลยกูอยากได้อาหารมากกว่าพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าพ่อมันมองว่าหินน่ะเหมือนเป็นของถ้าไม่ต้องมึงวางไว้ก่อนก็ได้เอาน้ำไปสาดอะไรอย่างนี้นิดนึงแต่เดี๋ยวมันจะมีอีกนะเดี๋ยวทดไว้ก่อนหินนี่ทดไว้ก่อน
่ะแล้วทีนี้พ่อกับลูกก็เอาน้ำไปสาดคนรวยแหละก็จะมีน้องก็ถ่ายสโลแต่ตรงนี้มันขายหรือว่ามันแค่เป็นซิมโบลิกหรือมันแค่ขายกล้องวะคือคนที่จะมายืนยันได้จริงๆก็คือมาร์เก็ตติ้งของหนังเรื่องนั้นน่ะถึงจะมายืนยันได้ 100% ว่าอ๋ออันนี้คือช็อตขายค่ะแต่เราสามารถคิดได้ว่าเนี่ยคือขายมือถือก็สามารถคิดได้เพราะมันโชว์ฟังก์ชันนะโชว์ว่าถ่ายสโลได้อ่ะแม่งโชว์ฟังก์ชันจะมาขายของอีกเรื่องนึงถ้าให้ผมดูอ่ะผมมองอย่างงี้พี่อันเนี้ยเป็นซีนที่ครอบครัวแม่งจะได้หัวเราะได้กันเป็นสื่อทานแล้วพี่อ๋อผมรู้สึกอย่างนั้นนะรู้สึกซีนนั้นมันแบบเป็นแฮปปี้แฟมิลี่มากนะแบบครอบครัวเฮฮาหัวเราะแต่จากนั้นผมไม่เห็นครอบครัวแม่งขำด้วยกันอย่างนั้นแล้วพี่อ๋อเออว่ะเพราะจากซีนนั้นปุ๊บก็เป็นซีนที่ครอบครัวพักอ่ะจ่อไปตั้งแคมป์ตั้งแคมป์กันวันเกิดไอ้น้องชายอินเดียนแดงอ่ะไอเด็กอินเดียนแดงนู่นวันเกิดน้องชายมันแล้วต้องไปก็โอเคปิกนิกกันนอกบ้านก็ให้แม่บ้านอยู่เฝ้าบ้านแม่มาอยู่ดูร่าเริงก็ยกทั้งครอบครัวเลยมาร้องเพลงกันอยู่ในบ้านโอ้โหกินดื่มกันเต็มที่เออส่วนอะไรน้องสาวก็นอนอยู่ในทีวีโอ้ยสบายสบายเหมือนเป็นบ้านตัวเองเลยแล้วก็มันโตก็มีเหล้าโอ้โหบ้านนี้มีเหล้าหลายชนิดจังเทกินกันก็คือปาร์ตี้กันไปในเนี้ยเราจะเห็นเลยว่าทั้งบ้านพูดกันแล้วแบบมึงอย่าคิดไปเองว่าวันนึงกูจะได้อยู่บ้านนี้เนี่ยอยู่แล้วเนี่ยกูนั่งกินเหล้าอยู่ในห้องนั่งเล่นนี่คือบ้านของเราแล้วเว้ยลูกมันก็บอกว่าเนี่ยผมกับลูกสาวบ้านเนี่ยรักกันแล้วผมเรียนจบมัธยมแล้วผมจะแต่งงานไอ้เหี้ยมึงตังเรียนยังไม่มีเลยตอนต้นเรื่องอ่ะถ้าที่ผมสังเกตนะพระเอกอ่ะตั้งแต่ที่มันมีเงินอ่ะมันทำตัวเหมือนเพื่อนมันเลยเว้ยเหมือนทำให้ผมเห็นว่ามันอ่ะอยากเป็นเหมือนเพื่อนมันตั้งแต่ที่มันไล่คนเมาอ่ะในการแล้วทีเนี้ยมันก็พูดจากันแล้วแบบจริงจังนะประโยคเดียวกันเลยประเด็นนี้มีเหตุผลเพราะว่ารู้สึกว่ามันอยากเป็นเพื่อนมาตลอดเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันมีเรื่องนึงที่พูดตลอดเวลาคือคนชนชั้นล่างในเรื่องอ่ะอยากเป็นคนชนชั้นบนสุดตลอดเวลาแล้วทีนี้มีฉากสำคัญอีกสิ่งนึงฝนตกอยู่ไงเรามองหน้าต่างแล้วเฮ้ยอันนี้สำคัญนี่สำคัญมากอันซีนนี่สำคัญมากณวันนั้นตอนนั้นเนี่ยมันเป็นคืนที่ฝนตกกินเหล้าฝนตกอุ้ยนั่งอยู่ริมครอบครัวดูชมวิวฝนตกนึกภาพคุณนั่งอยู่บ้านอ่ะเบียร์เย็นๆสักแก้วนึงโอ้โหฝนตกพรำๆอากาศเย็นๆสวยๆมองแบบสวรรค์น่ะสวรรค์สวรรค์น่ะมันสวรรค์ชัดๆเนี่ยดูดิพวกเราแม่งเนี่ยบ้านกูแหละทดไว้ก่อนนะทดไว้ก่อนหลังจากเนี่ยมันคือวันเดียวแล้วทีนี้มันก็เป็นบทสนทนาในโต๊ะใช่ไหมล่ะมันมีประโยคนึงที่แม่มันพูดโอ้ยคนรวยแม่งหลอกง่ายว่ะแล้วแม่มันก็พูดว่าเฮ้ยถ้าหากกูรวยอ่ะกูคงเป็นอย่างนี้เหมือนกันเหมือนแม่พูดว่าคนมันจะดีได้อ่ะมันต้องรวยเข้าใจปะเหมือนถ้ากูรวยกูเป็นคนดีเหมือนกันแหละเหมือนผมรู้สึกเหมือนเขาจะบอกว่าคนจนอ่ะที่เขาทำแบบนี้คือเขาไม่มีทางเลือกเว้ยอยากทำไหมเขาคงไม่ได้อยากทำแต่เขาไม่มีทางเลือกตรงนี้พี่มองว่ามันมองในมุมที่สามารถจะเป็นจิกกัดก็ได้มองในมุมนั้นก็ได้รวมๆนี่สรุปให้หรือว่าสรุปก็คือเนี่ยในหนังเนี่ยมันจะมีอันเนี้ยเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ซับพอร์ตคำว่าคนชนชั้นล่างแม่งอิจฉาคนชนชั้นบนตลอดเวลาแม่งคือชนชั้นปรสิตอ่ะแล้วมีอีกประโยคนึงเว้ยถ้าพี่ดูมารอบที่สองอ่ะพี่จะมองซีนนี้เปลี่ยนไปพ่อมันก็อวดตัวเองอ่ะโอ้โหกูอยู่บ้านหลังนี้กูสบายกูอย่างงี้แล้วแม่มันก็พูดว่าโอ้ยมึงพูดไปเถอะเดี๋ยวถ้าเจ้านายมันเดินเข้ามานะมึงก็วิ่งแตกกันเหมือนแมลงสาบเลยเนี่ยเอออันนี้ลืมไปเลยตรงเนี้ยคือจำตอนที่ลมควันยาแมลงตอนเริ่มได้ป่ะเนี่ยผมรู้สึกว่าฉากนั้นอ่ะแล้วพ่อมันก็กวาดไว้กวาดโต๊ะเอ้ยตอนดูรอบแรกอ่ะผมเข้าใจว่ามันแกงไว้แกงลูกแต่ดูรอบเนี้ยผมว่าพ่อมันโกรธจริงจริงๆนะผมรู้สึกว่าพ่อมันเป็นคนที่ไม่ชอบการโดนเหยียดด้วยพี่ขอข้ามไปตอนท้ายนะจากที่คุณพักอ่ะเหยียดกลิ่นไว้เหยียดเออมันจะมีเรื่องกลิ่นเหยียดตลอดเวลาถึงขั้นโกรธถึงขั้นแทงอ่ะนะแต่รอบนี้เหมือนแค่แม่มันพูดอะว่าถ้าหากเจ้านายเดินเข้ามามึงก็แตกเหมือนแมลงสาบแล้วแล้วพ่อมันโกรธอะผมมองว่ามันโกรธจริงเลยโอเคโอเคโอเคเออมีน้ำหนักใช่ไหมผมรู้สึกอย่างนั้นนะสิ่งที่พี่จะพูดถึงเหตุการณ์นี้ก็คือคุณจำได้ป่าวว่าตอนเริ่มเรื่องอะไอเหตุการณ์ซีนยาฆ่าแมลงอะที่ผมบอกอะแม่งมันยิ่งย้ำอีกว่าไอ้เชี่ยมันย้ำเหมือนบ้านหลังเนี้ยพ่อมึงแมลงเออมึงพวกมึงแมลงสาบเหมือนที่พ่อมึงดีดแมลงสาบอ่ะมันเหมือนเป็นชนชั้นที่ต่อกันลงไปอีกอ่ะผมแค่รู้สึกว่าตอนนั้นมันทำให้เห็นถึงว่าพ่อมันอ่ะยังไม่ค่อยยอมรับความจริงว่ามึงอ่ะเป็นแค่แมลงเลยมันเลยต้องถึงขั้นแบบโวยวายโกรธแล้วจับเมียอย่างเงี้ยสะสมไอ้ตรงเนี้ยไอ้ความรู้สึกของพ่อมันที่มีตรงเนี้ย
มันสะสมเออเหตุการณ์ต่อมามีคนมากดกิ่งเป็นแม่บ้านคนเก่ามากดกิ่งงขอมาทำเหี้ยอะไรสักอย่างแหละบอกลืมของไว้ชั้นใต้ดินกูขอมาเอาของผมว่าตอนนี้คนดูรู้สึกแหละไม่แบบไม่มีอะไรสักอย่างส่วนตัวพี่อ่ะตอนดูรอบแรกอ่ะที่เราไม่นับรอบสองนะพอรอบสองเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะไปไหนแต่ดูรอบแรกอ่ะพี่ไม่รู้ตอนความรู้สึกพี่พูดไปแล้วว่าหนังเรื่องนี้พี่เดาข้างหน้าไม่ออกเคยเป็นไม่เวลาเราดูหนังหนังบล็อกบัสเตอร์เนี่ยเราดูปั๊บเราจะรู้เลยอ๋อเหตุการณ์ต่อไปพระเอกเดี๋ยวแม่งต้องไปขับมอไซค์ไล่กันแต่มันจะเราจะรู้ทันน่ะเราจะคาดเดาได้แล้วมันก็จะอ๋อจริงด้วยแต่อันเนี้ยมันคาดเดาไม่ได้ตอนดูรอบแรกไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อเออไม่รู้มึงลืมของลืมอะไรอ่ะกูก็ไม่รู้แล้วกูก็ไม่รู้ด้วยว่ามึงจะมีห้องใต้ดินเออนึกภาพแบบเราแม่งเคว้งไปหมดเลยพี่พูดตั้งแต่แรกนะผมดูถึงนะตอนแรกผมคิดว่าโอ้สุดท้ายพ่อครูเบ้คงแบบโดนไอ้เนี่ยลงโทษอะไรโดนจับได้กลับไปเจอเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้หรือเปล่ากลายว่าเรื่องเนี้ยเป็นหนังคนละเรื่องเลยอ่ะเออเนี่ยกลายเป็นหนังเลยซีนเนี้ยเป็นสวิตช์เปลี่ยนช่องของเรื่องเราสังเกตว่าก่อนหน้าเนี้ยจนทุกคนเข้ามาได้หมดอ่ะเป็นหนังคอมเมดี้โจรกรรมตอนแรกอ่ะเออหนังคอมเมดี้โจรกรรมจบไปแล้วนะทุกคนปาร์ตี้แล้วนะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะหนังโจรกรรมแม่งแฮปปี้เอนดิ้งไปแล้วนะอันเนี้ยสตาร์ทหนังเรื่องใหม่เป็นหนังเออเป็นหนังทีเลอร์แบบทีเลอร์เลยสดสดแท้ๆเลยหลังจากตรงนี้ไปก็แม่บ้านลงไปทั้งสองคนแม่งก็ซุบซิบซุบซิบกันสุดท้ายแล้วแม่มันก็อาสาลงไปดูไปช่วยทำอะไรว่านานเกินแม่บ้านแม่งก็กำลังดันตู้ดันตู้เลยตอนท่าตู้ผมดูครั้งแรกเฮ้ยอะไรวะเฮียแล้วแหละตกใจอ่ะตอนลงไปปั๊บเนี่ยเฮ้ยไอ้เฮียแม่งทำที่อะไรกันตอนแรกผมคิดไปไกลเลยตอนแรกคิดว่าอะไรว่าไม่มีเอเลี่ยนอยู่หรือว่าแม่งห้องทดลองที่อะไรด้านใต้วะตอนแรกผมคิดไปไกลเลยคิดแบบตะเลิดเลยคือพี่มีความรู้สึกอย่างนึงคือเหี้ยอะไรวะคือมึงจะพากูไปไหนเนี่ยแล้วพอหลังจากเลื่อนตู้เสร็จปั๊บเห็นอุโมงค์เชื่อไหมทุกคนแบบตอนเห็นอุโมงค์ปั๊บเนี่ยกูรู้สึกว่าเอาแล้วมึงหนังเล่นกูแล้วไอ้เหี้ยมึงจะไปไหนเนี่ยมึงจะไปออกดาวอังคารแล้วเหรอเนี่ยคือถ้ามึงออกไปแล้วมึงแบบแอเรีย51กูก็เชื่อแล้วนะไอ้เหี้ยทีนี้ก็ลงไปก็คือสรุปก็คือมันมีสามีของไอ้แม่บ้านอะมาอยู่ชั้นใต้ดินจำไอ้สถาปนิกที่มึงพูดถึงตลอดเวลาได้ไหมไอ้สถาปนิกคนเนี้ยแม่งออกแบบบ้านหลังนี้เองแล้วเป็นคนสร้างบ้านหลังนี้ขึ้นมาด้วยตัวเองคือรวยมากเขาพูดว่าเหมือนคนสมัยก่อนแม่งจะคิดว่าจะมีเกาหลีเหนือบุกใช่มีเกาหลีเหนือบุกตอนนี้ก็ดินเตรียมไว้เออใช่ตอนนี้จะพูดถึงเกาหลีเหนือแล้วแล้วเขาก็จะแบบสร้างห้องใต้ดินไว้เผื่อนู่นนี่นั่นแหละก็ไว้หลบภัยเอางี้แล้วที่บ้านหลังเนี้ยก็มีเราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีห้องใต้ดินตอนเนี้ยช่วงเริ่มของซีเควนต์น่ะตัวฝั่งบ้านพระเอกอ่ะจะมีอำนาจมากกว่าอยู่เพราะว่าไอ้แม่บ้านคนเก่ายังไม่รู้อะไรก็แบบพี่จ๋าที่แกคนที่ผมชอบตรงนี้มากผมพูดว่าเห็นแกคนจนด้วยกันอย่างงี้แล้วบอกว่ากูไม่ได้จนกูรวยแม่พูดอย่างงี้กับแสดงว่าแม่งกันคนละคนเลยใช่นี่คือเปลี่ยนไปแล้วนี่คือเปลี่ยนไปแล้วอย่ามารวมกูไม่ได้จนแล้วตอนนี้ก็บ้านเพจก็พลาดตกลงมาไอ้แม่บ้านก็รีบมาถ่ายรูปปุ๊บถ่ายไว้เราลืมตรงนี้ไปมันก็อธิบายได้ว่าอีผู้ชายอ่ะผู้สามีมันอ่ะที่อยู่ใต้ดินอ่ะทำไมเพราะว่ามันติดหนี้ง่ายๆคือติดหนี้มันเคยทำร้านคอฟฟี่อะไรนี่แหละคอฟฟี่คือมันพูดชื่อขนมจำไม่ได้โทษทีแต่มันพูดเหลืองคัสตาร์ดหรือขนมอะไรสักอย่างแหละตอนพ่อพระเอกที่พูดไว้ตอนจะเข้ามาทำงานเนี่ยพ่อพระเอกบอกว่ามันเคยขับรถแล้วมันน่ะตกงานพร้อมร้านไอ้เนี่ยปิดไปร้านไอ้เนี่ยเจ๊งพร้อมพ่อมันออกจากงานแล้วคนเนี้ยเขาเป็นเจ้าของร้านไอ้อยู่ใต้ดินเนี่ยเจ้าของร้านเพราะว่าต้องกู้มาทำต่อทำให้เห็นว่าจากเดิมที่เพกแม่งเป็นลูกน้องเขาอะตอนนี้เพกแม่งอยู่สูงกว่ามันอีกนะจริงสูงกว่าอีกนะคือเมื่อก่อนเพกแค่คนขับรถไอ้เหี้ยที่อยู่ใต้ดินนี่คือเจ้าของธุรกิจนะเว้ยตอนนี้แม่งอยู่ต่ำกว่าเพกด้วยจากที่เป็นจนไอ้เหี้ยก็เป็นว่าก็โดนจับได้ก็ถ่ายคลิปถ่ายคลิปกันตอนนี้อำนาจในมือเปลี่ยนแล้วสังเกตว่าอำนาจในมือแม่งจะเปลี่ยนแล้วแม่บ้านคนเก่ามีอำนาจในมือเพราะว่ารู้ความลับแม่งให้ไปยืนชูมือตัดผ้าไปนวดอยู่นวดกันอุ้ยสวยหรูเลยนวดแล้วแม่งก็พูดว่าโอ้ไม่น่าเชื่อแล้วว่าแค่ปุ่มเดียวจะมีอำนาจยิงกันระเบิดนิวเคลียร์แล้วก็ร้องเพลงท่านเกาหลีเหนือไอ้เนี้ยเพลงเนี้ยอันเนี้ยพี่ไม่รู้แต่พี่เดาว่าเพลงนั้นน่ะน่าจะเป็นทำนองที่ล้อเลียนเพลงอะไรของเกี่ยวกับเรื่องเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นี่แหละน่าจะเป็นเรื่องนี้แหละแต่คือผมไม่รู้ว่าเขาร้องอะไรนะใช่คือเราคือพูดกันตามตรงส่วนตัวพี่อ่ะไม่ใช่คนเกาหลีแล้วก็อาจจะเก็ตได้ไม่เท่าคนเกาหลีก็จะติดกัดอะไรบางอย่างแหละแต่ว่าไม่รู้แต่พี่อ่ะ
พอที่จะคาดเดานะว่าถ้าเราจะมองจริงๆอ่ะน่าจะเป็นเรื่องของการที่เน็บแนมเรื่องเขาเรียกว่าเกาหลีเหนือเขาจะมีเรื่องนิวเคลียร์เยอะหรือเขาจะสื่อว่าสถานะเกาหลีใต้อ่ะต้องคอยยกมือตลอดแล้วเขาจะกดนิวเคลียร์เมื่อไหร่ก็ได้นิวเคลียร์เมื่อไหร่ก็ได้มึงมีอำนาจในมือมึงคือนิวเคลียร์มึงสั่งเกาหลีใต้แบบกันไอ้พวกนี้เป็นเรื่องจิกกัดกันน่าจะประมาณนี้หรือเปล่านะหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้มันก็เล่าอ่ะมันก็วาดฝันว่าโอ้โหครอบครัวนี้ตอนนี้เพ้อเจ้อเลยเพ้อเจ้อเลยเพ้อเจ้อนั่งแบบเป็นตอนเช้าก็นั่งจิบชากันแล้วหันไปเพ่ก็วิ่งชนระหว่างที่โม้กันเนี่ยเราจะเห็นอย่างนึงในช่วงที่มันโม้กันอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้แม่บ้านคนเก่ากับไอ้คนที่อยู่ติดข้างล่างอ่ะแม่งสรรเสริญเจ้าของบ้านสักสรรเสริญทั้งคนสร้างและสรรเสริญทั้งมิสเตอร์ปาร์คด้วยที่มันสรรเสริญมิสเตอร์ปาร์คเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมิสเตอร์ปาร์คอ่ะเห็นความสำคัญของศิลปะที่เจ้าของบ้านที่มันทำงานให้ก่อนน่ะมาซื้อแล้วมาอยู่มันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมิสเตอร์ปาร์คอะทัศนวิสัยดีเป็นคนรวยที่เก่งแล้วมิสเตอร์ปาร์คเป็นคนเก่งแล้วสิ่งที่กูอยู่มาในถึงวันนี้ก็เพราะมิสเตอร์ปาร์คอาหารของมิสเตอร์ปาร์คไม่พลาดป่ะเพราะฉะนั้นกูสรรเสริญมิสเตอร์ปาร์คซีเนี่ยเป็นอย่างนั้นก็ชนแล้วก็แย่งกันแย่งมือถือแย่งมือถือกันตอนนี้อีคนใช้อ่ะก็เอาแจกันมาทุบหัวน้องก็เลยของขึ้นวิ่งมาหยิบลูกพีชมาทาหน้าตรงเนี้ยพี่พูดตามตรงนะลืมไปแล้วพี่ตัวพี่นะพี่ลืมไปแล้วว่าแม่งแพ้ลูกพีทตอนวิ่งไปหยิบลูกพีทเนี่ยพี่ยังว่ามึงวิ่งไปไหนวะเขาสู้อยู่นี่วิ่งไปไหนสักพักแม่งหยิบถุงดำมาเอาลูกพีททานหน้าทานหน้าก็ตายพี่มีความสังเกตอย่างนึงพี่ชอบความหนังเทเลอร์เกาหลีคือเขาจะมีความสังเกตอย่างนึงพี่ชอบหนังเทเลอร์เกาหลีคือเขาจะมีความเวียดๆในพร็อพตอนโอบอยก็ดีอายุตัวอย่างก็ได้ตอนโอบอยก็ดีแม่งเอาค้อนเหี้ยอะไรไม่รู้อะค้อนตอกตะปูเนี่ยแม่งซัดกันเป็นลองเทคมองเป็นไซด์วิวอะแล้วให้เราเห็นแบบเป็นลองเทคยาวๆโอ้โหแม่งซีนครูสัสๆเด็กฟิล์มต้องเรียนอะซีนเนี้ยแล้วนึกภาพว่าเกาหลีมันจะมีเนี่ยความแปลกๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยถ้าอ่ะพูดไงไม่ใช่บองจุนโฮทำหนังเรื่องเนี้ยจะมีใครคิดเอาลูกพีชฆ่าศัตรูเอาลูกพีชฆ่าศัตรูไม่ใช่เรื่องง่ายนะมึงจะไงเอาส้มโชกุนยีหน้าคนแล้วแพ้ส้มโชกุนอย่างเงี้ยแหละมันโอ้โหเป็นสตอรี่มันแบบไอเดียดีสัตว์แล้วในระหว่างนั้นเองเสียงโทรศัพท์แม่งก็ดังเว้ยเป็นคุณนายแม่งโทรมาโอ้ยแคมมาล่มแล้วฝนตกฝนตกอยากกินอะไรนะจุงบังกุ๊กเป็นอาหารเกาหลีแหละเอาเป็นว่าถ้าเป็นคนไทยก็คงแบบวันเนี้ยกลับไปอะลูกชายชอบกินผัดไทยมากผัดไทยให้กินหน่อยผัดไทยให้กินหน่อยลูกชายชอบกินแต่8นาทีถึงแล้วนะเริ่มลวกเส้นได้เลยอะไรประมาณนั้นแหละแตกตื่นเลยเหมือนกับแมลงสาบเลยแตกตื่นเลยตัวแม่แม่งก็เตรียมอาหารในระหว่างที่เตรียมเนี่ยไม่ทันเสร็จดีเว้ยแม่งมาพอดีแล้วก็คือกวาดแล้วก็ส่วนอีสองผัวเมียนั่นก็ถูกล่าลงใต้ดินแหละใช่ก็คือตอนนี้บอกตำแหน่งกันนะพ่อพระเอกกับตัวพระเอกอยู่ในห้องใต้ดินกับไอ้คู่สามีแม่บ้านคนเก่าส่วนเจสสิก้าอยู่ใต้โต๊ะห้องนั่งเล่นส่วนแม่นางเอกไม่ต้องแอบเพราะว่าเป็นแม่บ้านเฝ้าบ้านอยู่อ่ะคราวนี้ทุกคนกลับมาบ้านเจ้าของบ้านไม่รู้เรื่องอะไรกลับมากกินบะหมี่แล้วจากนั้นพอคนนายมาปุ๊บอีแม่บ้านคนเก่าวิ่งมาคุณนายแม่ก็เตะตอนจะเอาอาหารมาเสิร์ฟเตะตกบันไดแล้วหัวกระแทกปักอุ้ยจังหวะนั้นโคตรตกใจเลยนะทั้งโลกแบบเสียงมันแบบโอ้โหแม่งปักตู้มันเสียงมันตู้ในใจกลัวตายแล้วเนี่ยตายแน่ๆคือพี่เคยเห็นตอนเขาพวกทำซาวอย่างเงี้ยพี่เชื่อได้เลยว่าเฉพาะไอ้ซาวตึ๊บนั่นน่ะน่าจะมีหลายดาร์ฟอยู่ที่แบบกว่าพวกกับจะเคาะแบบเราอันเนี้ยคือว่างานทำงานมันจะมีเรื่องดาร์ฟอยู่กูว่าหลายดาร์ฟแน่กว่าจะทุกอย่างเงี้ยอ่ะสุดท้ายแล้วก็คือห้องใต้ดินแม่งจัดการกันไปนะข้างบนก็คือไอ้แม่บ้านไม่เอาอาหารมาเสิร์ฟเว้ยไอ้บะหมี่กุ้งผัดไทยแล้วกันอะไม่รู้ก็คืออะไรเอาบะหมี่เกาหลีเนี่ยมาตั้งเว้ยแล้วก็อาคุยกับคุณนายหลักที่เป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือเธอรู้ป่ะว่าที่ลูกชายเป็นอย่างเนี้ยตอนป.1เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรเล่าให้ฟังตอนนั้นน่ะมันเป็นเวลากลางดึกมีเค้กทุกคนน่ะนอนหลับหมดแล้วแต่ในตู้เย็นน่ะมีเค้กอยู่ลูกฉันน่ะแอบลงมากินเค้กกลางดึกอย่างอร่อยอยู่ตรงนี้เลยพี่ชอบอย่างนึงเทคนิคตรงนี้สังเกตนะเขาแฟลชแบ็กโดยไม่ต้องตัดคัทเลยอ๋อที่ทิวภาพไปแล้วเห็นเค้กวางอยู่ผ่านไหลแล้วแม่งเห็นตู้เย็นเปิดเลย อันเนี้ยภายในนั้นน่ะไม่ต้องเจาะแล้วไม่ต้องใช้ CG ด้วยแค่มันเปิดประตูตู้เย็นแล้วเอาเค้กมาตั้งเลยอ่ะเคยดูนี่ด้วยวันคัทออฟเดทเคยดูป่ะเคยดูแบบนั้นเนี่ยเรื่องหลังอ่ะผมว่าไอ้ช็อตแบบนี้แม่งถ้าพลาดคือตลกอ่ะนะใช่ถ้าพลาดคือตลกเลยคือต้องคิดไว้ในหัวอย่างดีแล้วใช่ว่าถ้าตัดมาไม่เวิร์คคือมันเด๋อนะพี่ใช่เพราะว่านึกภาพว่าชงอ่ะชงทำคลิปชงก็รู้อยู่ว่าถ้ามันเป็นลองเทคปั๊บพลาดคือถ้าพลาดตอนท้ายอ่ะมันต้องเอาใหม่หมด
มันต้องเล่นตั้งแต่หัวคลิปมาหมดใหม่หมดอ่ะไม่ได้เขาอาจจะถ่ายเผื่อก็ได้ถ่ายแบบไม่มีทิ้งไปเค้กก็ได้คือถ่ายเผื่อมีอยู่แล้วสำหรับพี่นะคนทำงานนะถ่ายเผื่อมีอยู่แล้วแต่มันก็ยากอยู่ดีเอาเป็นว่าคือตอนเนี้ยให้ทุกคนไปดูเว้ยทุกคนควรไปดูว่าแฟลชแบ็คแบบไม่ต้องตัดคัทอะทำยังไงบองจุนโฮแม่งทำให้ดูแล้วไอ้สัตว์เอ้ยแล้วแฟลชแบ็คไปเห็นลูกตอนเด็กตอนเนี้ยแม่งพอเห็นลูกมันนั่งกินเค้กแล้วแม่งลูกก็บอกข้างล่างดิแล้วไอ้คนที่อยู่ข้างล่างนี่ก็บอกอย่าว่าแต่ลูกเลยเป็นกูก็ช็อตผมเมื่อกี้คนกลัวเป็นกูคงยืนเฮ่ให้ได้อยู่หน้าบ้านไปแล้วอะตอนแรกพี่ก็คิดว่าลูกแม่งแกล้งหรือเปล่าเพราะตัวพี่สาวมันบอกลูกมันแกล้งรอบแรกอ่ะทำให้เห็นว่าพี่สาวไม่ชอบน้องนะพี่ก็นึกว่าพี่สาวมันเอาความลับมาขายเหมือนน้องมันต้องการแบบไม่อยากเรียนอ่ะไม่อยากเรียนก็เลยแกล้งบ้าแต่เอาจริงๆพอเราดูจบไม่ใช่นะเหี้ยแม่งบ้าจริงคือพอเห็นฆาตกรออกมาแม่งสลบหงายท้องไปเลยตอนนี้แม่พูดอย่างนึงแม่บอกว่าในเด็กอ่ะถ้าช็อกอ่ะต้องไปรักษาพยาบาลที่เขาพูดนะที่เขาพูดแบบถ้าไม่ทัน15นาทีคือเสียชีวิตเลยแต่นี่คือแสดงว่าช็อกหนักมากคือสติปกติว่าช็อกเพราะอะไรเรารู้แล้วว่าต้องภายใน15นาทีจำไว้แล้วแมวก็กินเสร็จแหละก็ขึ้นไปข้างบนแล้วทีนี้ผมชอบบทสนทนาตรงนึงเพจอยู่ใต้เตียงแล้วก็คือเราสมุดไปเก็บลูกสาวในบ้านก็วิ่งไปหาแม่แล้วพูดว่าแม่แบบหนูก็ชอบกินไอ้นั่นนะทำไมไม่เล่นบะหมี่นั่นแหละตอนนี้เหมือนทำให้ผมเข้าใจว่าซีนเนี้ยเขาจะสื่อว่าสังคมไม่ต้องการหลีกทั่วโลกอ่ะมันเขาจะค่อนข้างสปอยน้องมากกว่าพี่อ๋อเพราะเห็นมันเป็นปัญหาที่ทุกบ้านมีนะคือแบบพี่จะน้อยใจว่าพ่อแม่ตามใจน้องนะจริงๆไอ้พวกปัญหาแบบเนี้ยมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างสากลนะสังเกตว่าหนังเรื่องเนี้ยบองจุนโฮเขาพยายามจะใช้อะไรที่เป็นสากลแม้แต่เรื่องชนชั้นที่เขากำลังเล่าอยู่อ่ะมันเป็นในมุมของคนเกาหลีก็จริงแต่ผมเชื่อว่าทุกประเทศทั่วโลกดูแล้วจะเก็ตใช่ในการแบ่งชนชั้นน่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าพระเอกกับน้องสาวแล้วก็พ่อเนี่ยต้องออกจากบ้านให้ได้ตอนนี้ยังอยู่ใต้โต๊ะอยู่เลยทุกคนเงียบแล้วแม่งก็ลงมาบอกให้จะเอ้ยให้ออกไปตอนนี้เงียบแล้วพอจังหวะที่คานออกเท่านั้นแหละแม่งลูกแม่งเอาอีกแล้วอินเดียแดงลงมาวิ่งไปสนามหน้าบ้านทีทุกคนแม่งวิ่งเข้าใต้โต๊ะหมดเลยแล้วเขาเนี่ยทุกคนก็แอบใต้โต๊ะต่อคือไม่ยังได้ทันหนียังไม่ทันลูกแม่งก็นึกครึ้มเฮียอะไรไม่รู้ฝนตกอยากกางเต็นท์ไอ้เฮียก็คือกางเต็นท์กางฝนกางเต็นท์กางฝนเลยพ่อแม่ก็เลยบอกว่าเอองั้นเราเฝ้าลูกตรงโซฟาได้แหละเชื่อไหมตอนดูรอบแรกกูแบบอ้าวไอ้เฮียสวยแล้วมึงพวกมึงทีนี้ก็มาสู่ซีนที่อมตะผมว่าผมเชื่อเลยซีนนี้มันกลายเป็นอมตะในวงการหลักแน่นอนอ่ะคือเอางี้ก่อนในฐานะที่พี่พูดไปแล้วในความรู้สึกว่าซีนที่พี่ชอบที่สุดคือโซฟาคือซีนนี้เลยพี่ขอพูดนะหนึ่งมุมที่เราเห็นแน่ๆเลยคือพูดว่าเซ็กซีนก็ได้แต่มันเป็นเซ็กซีนถามว่าโป้ไหมไม่โป้ในภาพแต่สำหรับพี่มันโคตรโป้ในอารมณ์เลยผมว่าถ้ามองในเชิงอารมณ์อ่ะแม่งทำเลียวมากนะใช่แม่งเลียวกว่าหนังโป้อีกอ่ะมันเป็นอารมณ์ที่คือความรู้สึกที่คุณได้รับอ่ะมันจะโคตรจะโป้เลยอ่ะแล้วสาเหตุที่พี่ชอบอ่ะไม่ใช่เพราะเซ็กซีนทุกคนอย่าเข้าใจผิดพอกูบอกชอบเซ็กซีนปั๊บเนี่ยจะมีเอาแล้วพี่ชอบวนทวนเข็มนะสิพี่ชอบวนทวนเข็มพี่ท็อปชอบวนทวนเข็มอย่าอย่างนั้นบอกเหตุผลให้ฟังว่าส่วนที่พี่ชอบเนี่ยไม่ใช่แค่ส่วนที่โป้ชีวิตกูก็โป้พอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนที่กูชอบก็คือสำหรับพี่อ่ะหนังหนึ่งเรื่องอ่ะมันจะมียอดภูเขาของทุกเรื่องมันจะมียอดภูเขาที่หลังจากจบตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มสรุปและมันจะเริ่มขี้คายและถ้าเป็นองค์3ก็คือนี่คือท้ายองค์2ถ้าเป็นหนัง3องค์อ่ะนี่คือท้ายองค์2คือหลังจากเนี้ยมันจะเริ่มเฉลยมันจะเริ่มฮิตปุ๊งปุ๊งปุ๊งคือจะเริ่มปล่อยไม่ยั้งแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นในอันเนี้ยก็คือมันตอบโจทย์คำว่าพาราไซต์ในขณะที่เกิดเหตุขึ้นตัวมิสเตอร์ป้ากับเมียนอนอยู่บนโซฟาเลยสบายเลยนอนอยู่บนโซฟาแต่ทั้ง3คนต้องนอนแม่งนึกภาพป่ะโต๊ะอยู่นี่พื้นอยู่นี่แข็งๆแล้วนอนเบียดกันทั้งคืนอ่ะเนี่ยก็เป็นหนึ่งสภาวะที่เรามองได้ว่าเฮ้ยแม่งเห็นสภาวะที่แตกต่างสองจำไดอะล็อกตอนมันเล่าโลมกันได้ป่ะไดอะล็อกตอนมันเล่าโลมอ่ะมันพูดว่าคุณยังเก็บกางเกงในมันไว้ไหมพูดกับเมียว่าเฮ้ยคุณยังเก็บกางเกงในมันได้ป่ะถ้าคุณเอามาใส่ตอนนี้ผมคงแข็งปังเลยผมคงแข็งปังเลยไม่ต้องเล่าโลมากเลยเนี่ยพร้อมเลยอะไรเงี้ยส่วนเมียก็บอกว่าเอายาให้ฉันเล่นสิพ่อเล่นยาไงไอ้ดูดนี่แทนสิถ้างั้นเนี่ยอยากให้ฉันเป็นคนเลวใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณเอายาให้ฉันดูดที่ดูดไอซ์ถือว่านี่เป็นไอซ์แล้วกันมีนี่พูดว่าโอ้รู้สึกเหมือนตอนทำกันหลังรถเลยแต่คุณลืมเลยป่ะตอนก่อนหน้าแม่งเหม็นเลยนะอีเลยแบบอีหลังรถแล้วแบบ
ทำหลังรถแล้วมันจะมีฉากด้วยที่แม่ที่เมียของมิสเตอร์ปาร์คพูดว่าอีหลังรถเนี่ยนะอีเราเอาไปทิ้งนึกภาพป่ะแต่เขาเนี่ยพอมึงจะเย็ดกันพูดง่ายขอใช้คำแล้วกันหนอนหนังมันหยาบคายอยู่แล้วถ้าใครไม่รู้แล้วพอมึงจะเย็ดกันปั๊บมึงเสือกอยากจะเป็นอย่างนั้นพี่เลยมองว่าสิ่งที่พี่ชอบที่สุดในหน้าตอนนี้คือทั้งเรื่องอ่ะมันแบ่งชนชั้นกันตลอดเวลาแต่นะซีนเนี่ยแม่งทั้งคนที่สูงและที่ต่ำอ่ะเราจะสังเกตได้ว่าซีนเนี่ยแม่งเท่ากันแล้วอ่ะพี่มีความรู้สึกว่าทั้งสองชนชั้นมันเท่ากันผมมองว่าเซ็กอะมันก็คือสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ด้วยใช่ในสัญชาตญาณดิบอะแม่งมนุษย์แม่งเหมือนกันอะแล้วก่อนหน้านี้มันจะมีฉากที่ตัวพ่อพระเอกอะเดินจับก้นแม่พระเอกคือสำหรับพี่อะพอมันเป็นเซ็กปั๊บทุกคนเท่ากันเซ็กทำให้ทุกคนเท่ากันหนังเรื่องนี้มันต้องการจะสื่ออย่างนั้นไม่ได้ว่าเป็นคนโอ้โหอุบาทมองเซ็กของโลกอย่างนั้นไม่ใช่แต่ว่าในยะของเรื่องนี้มันเป็นแบบนั้นแล้วก็มีตรงนี้ลืมตรงนี้ไปก่อนที่มันจะมีเซ็กกันอ่ะก่อนหน้านี้มันก็พูดว่าแบบคนขับรถอ่ะมันขับดีนะแต่ว่ากูเหม็นกลิ่นมันว่ะก่อนที่มันจะไม่ก็พูดอย่างนี้บอกว่าแม่งกลิ่นเหมือนเวลาคุณลงรถใต้ดินอ่ะไอ้พวกที่ขึ้นรถใต้ดินเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะตอนนี้กูเห็นหน้าบองจุนโฮเลยบองจุนโฮแม่งแบบเหม็นกลิ่นน่ะนึกภาพอ่ะเพราะว่าเป็นประโยคที่แรงสัตว์เลยอ่ะใช่เพราะว่าเมียมันบัฟอีกด้วยบอกว่าฉันก็ไม่รู้สินะเพราะว่าฉันไม่ได้นั่งรถไฟฟ้านานแล้วอะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหมึงจะสูงส่งกันไปไหนเหี้ยอะไรตอนนั้นน่ะพ่อมันเริ่มทริกเกอร์แล้วเริ่มแบบและอีกอย่างนึงลืมไปเลยถ้าชงไม่บอกนี่ลืมไปเลยคือพ่อมันน่ะสะกิดใจเรื่องนี้แต่แรกแล้วพ่อมันค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเหมือนที่ชงบอกมิสเตอร์ปาร์คมันจะมีความเหยียดมิสเตอร์ปาร์คไม่รู้สึกอะไรหรอกเวลาพูดอ่ะแต่มิสเตอร์ปาร์คด้วยความที่แบบพอกูรวยแล้วอ่ะในเรื่องเราจะเห็นเลยว่าคนรวยลืมตัวทุกคนลืมตัวคนรวยลืมตัวทุกคนแล้วพอสักพักมันพูดถึงเรื่องกลิ่นอย่างเงี้ยแล้วมันฮิตตัวพ่อพระเอกแล้วมันสะสมสังเกตทุกครั้งพอพูดเรื่องกลิ่นแม่งจะแบบหน้าแดงเหมือนพี่อันนี้ไม่รู้ว่าพี่จำคลาดเคลื่อนหรือเปล่านะเหมือนเมียพิตเตอร์ปาร์กอ่ะมีไดอะล็อกสั้นๆพูดถึงคำว่าชีวิตดีขึ้นหลังจากที่เข้ามาอยู่ในบ้านนี้ด้วยมันมีอยู่ช็อตนึงที่คุยกับใครแล้วพี่จำไม่ได้รู้สึกว่าแม่บ้านนั่นแหละตอนสารภาพแล้วนั่นแหละแล้วมันพูดถึงว่าก่อนหน้านี้มันไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้ถูกป่ะแล้วมันบอกว่าพอมาอยู่บ้านหลังนี้ปั๊บอ่ะชีวิตมันดีขึ้นเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ไอ้บ้านเนี้ยก็อาจจะฐานะปานกลางแต่ไม่ได้รวยขนาดนี้แต่ถ้าไม่รวยก็อาจจะซื้อบ้านหลังนี้ไม่ได้หรือเปล่าที่พี่พูดเพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกคนในเรื่องอ่ะอาจจะเป็นชนชั้นปรสิตกันหมดหรือเปล่าอ๋องั้นจากที่คุณนายที่พูดว่าฉันไม่ได้ขึ้นนาแล้วอ่ะรถไฟฟ้าแสดงว่าเมื่อก่อนก็เคยไปเหมือนกันมันไม่ได้พูดเลยว่าฉันไม่เคยขึ้นอ๋อรู้แล้วที่คุณนายเขาไม่ค่อยได้กลิ่นผู้ชายเพราะว่ามันเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนหรือเปล่าเห็นป่ะคือนึกภาพแบบพอชงขยี้ตรงเนี้ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยบ้านนี่อาจจะไม่ได้รวยแต่แรกมันอาจจะเป็นเหมือนแม่พระเอกอะที่แม่งจนพอกูเริ่มมีตังค์แล้วมึงอย่ามาว่าน้องที่ในห้องใต้ดินอะสังเกตว่าเหมือนตอนพูดว่าขึ้นรถไฟใต้ดินแม่งก็บอกว่าไม่ได้ขึ้นนานแล้วแสดงมึงเคยขึ้นนะผมแค่ว่ารู้สึกว่าซีนโซฟามันน่าจะกลายเป็นซีนอมตะในวงการหนังแล้วตอนนั้นสำหรับพี่อ่ะเลยบอกว่าช่วงซีเควนซ์ที่ช่วงซีเควนซ์ของโซฟาเนี่ยมันเหมือนจะแทบสรุปทั้งเรื่องได้เลยอ่ะอ่ะหลังจากโซฟามาแล้วเนี่ยก็อ่ะทุกคนหลับมิสเตอร์ปาร์คหลับหลังจากที่เล่าโลมกันแล้วโอ้ยฉากเล่าโลมมึงต้องไปดูเฮียเลียวสัตว์หลังจากที่จบเล่าโลมปั๊บเขาก็เหมือนดังไทยเลยแผ่นขึ้นเพดานแล้วก็แผ่นลงมาแล้วสุดท้ายแล้ว3คนหลับแล้วไงก็ออกพระเอกกับน้องสาวแม่งออกไปก็คือไม่มีอะไรก็คือวิ่งออกแหละแต่ทีเนี้ยกล้องแม่งแผ่นลงเว้ยเราจะเห็นว่าครอบครัวไม่ค่อยวิ่งลงบันไดตึกก็ค่อยแพรลงแล้วเห็นน้ำไม่ค่อยไหลเนี่ยสังเกตว่าตอนเนี้ยไอ้เรื่องมุกตลกก็ค่อนข้างไปนะมันมุกตลกอีกอย่างนึงคือโลเคชั่นสังเกตว่าหนังเรื่องเนี้ยใช้โลเคชั่นไม่เยอะพี่กล้าพูดว่าไม่เยอะโลเคชั่นใหญ่ๆถ้าเรามองเป็นแมปอะบองจุนโฮน่าจะร่างเป็นภูเขาลูกนึงไว้แล้วบ้านคนรวยอยู่บนเขาแต่บ้านพระเอกอะอยู่ตีนเขาเออมันเป็นอย่างเงี้ยบ้านพระเอกแม่งยังไงอะต่ำสุดเลยอะแม่งจมถนนลงไปอีกนะนึกภาพบ้านพระเอกนอกจากตีนเขาแล้วแม่งจมลงไปในตีนเขาอีกเออมันเป็นอย่างนั้นพี่มองว่าเซตอัพของบ้านเนี้ยแม่งก็แยกชนชั้นจำฝนได้ป่ะจำตอนซีนกินเหล้าได้ป่ะที่เราคุยกันแล้วเนี้ยคุณดูมาถึงเนี้ยคุณจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยตอนมึงแดกเหล้าอะนั่งอยู่บนบ้านน่ะสายฝนน่ะมันทำให้เบียร์มึงอร่อยมันทำให้บรรยากาศณวันนี้ไอ้เหี้ยจิบเบียร์แล้วนั่งดูสายฝนอากาศเย็นๆมันฟินป่ะล่ะ
อ่ะสุดท้ายแล้วฝนที่ตกบนนู้นมันจะลงไปไหนอ่ะลงไปกองอยู่บ้านพระเอกไอ้เหี้ยท่วมเลยเออท่วมแล้วแม่งแบบกลายเป็นซีนอีกซีนหนึ่งซีนเนี้ยมันมีซีนหนึ่งผมชอบมากที่พระเอกที่คนลงจะไปช่วยเอ้ยมึงลงมาแล้วแบบลงมาแล้วเราพระเอกแม่งหยุดกลางบันไดเว้ยเรามองลงไปตรงตีนตัวเองอ่ะแล้วน้ำแม่งไหลอ่ะพี่จำได้ไหมเออซีนนั้นแม่งเหมือนกับมันแทนใจพระเอกว่าแบบเหมือนกูต้องลงไปแบบต่ำอีกแล้วพี่รู้สึกงั้นนะคือเอาง่ายที่บ้านหลังจากที่นั่งโกงเหล้ากันนั้นน่ะก่อนที่จะลงมาเนี่ยคุณอย่าลืมว่าพวกแม่งอ่ะนั่งกินเหล้าฝันหวานกันอยู่ในบ้านคุณรวยแล้วนี่คือผมรู้สึกว่ามันเพกแค่มันไม่อยากจะเข้าสู่โลกแห่งความจริงอ่ะในเรื่องอ่ะพูดสรุปได้คำเดียวเลยคือคนที่อยู่ชนชั้นปรสิตทุกคนต้องการรวยต้องการกลายเป็นยกระดับตัวเองอ่ะอีกชั้นนึงอ่ะอ่ะแล้วภายในซีนเนี้ยเราก็จะเข้าสู่อีกซีเควนซ์ละกันถ้าพูดถึงซีนมันจะเป็นเหมือนซีนสั้นๆใช่ไหมเขาใช้พูดตอนถ่ายเป็นซีนสั้นซีเควนซ์คือเหตุการณ์เราก็มาเข้าสู่เหตุการณ์น้ำท่วมบ้านหลายคนชอบด้วยตอนพี่แบบฟีดแบ็กกับคนดูถามว่าชอบซีนไหนบ้างนี่คือแม่งติด1ใน3ของซีนที่ทุกคนชอบเลยนะที่น้ำท่วมเออซีนที่น้ำท่วมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนจะชอบโมเมนต์ตอนที่นั่งบนส้วมพอลงมาปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นเลยบ้านแม่งน้ำท่วมไอ้เหี้ยแม่งเหรียญอยู่ว่าน้ำเข้าน้ำอะไรเหี้ยแล้วก็เป็นภาพตัดไปตัดมาระหว่างบ้านครูรวยกับบ้านพระเอกก็คืออย่างเช่นอีคนชายคนเก่าก็เป็นหัวอ้วกลงส้วมแล้วส้วมมันก็ขึ้นออกมาตุ้มในบ้านพระเอกนั่นน่ะแม่งรู้สึกแบบอะไรที่ของเสียทุกอย่างจากข้างบนน่ะแม่งลงมาข้างล่างหมดเลยใช่คืออย่างนั้นนะคือแบบตอนเนี้ยพี่มีความรู้สึกแบบมันสะเอียนแล้วมันแบบนึกภาพไปแค่นั้นพอแต่ตรงนี้หนังแม่งใส่รัวแหละแม่งแบบไม่กูพักเลยพี่ถึงบอกว่าหลังจากซีนโซฟาตรงนั้นน่ะมันเหมือนคลายแม็กซ์จบแล้วมันเหมือนยอดเขาตรงเนี้ยมันลงจากเขาคือเขาของหนังนะมันมีเขาในเรื่องด้วยไอ้เหี้ยไม่รู้คนจะงงป่ะนะลงจากเขาของเรื่องอะเออมันเหมือนเป็นคลายแม็กซ์ลงมาแล้วตอนที่อย่างที่บอกไม่ใส่มีทักเลยนะแล้วพอน้ำท่วมปุ๊บก็จะเห็นว่าเราจะเห็นรายละเอียดเล็กน้อยอย่างเช่นพ่อมันอะพยายามหยิบปลายถ้วยเหรียญของแม่ออกมาน้องสาวหยิบบุหรี่จากเพดานอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าบุหรี่มันจะสื่ออะไรนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างแหละสูบน้องมันก็นั่งทับส้วมอะแล้วสูบบุหรี่มันส้วมที่แม่กำลังรั่วออกมาในเรื่องเนี่ยเราเห็นตัวเรียกว่าเจสสิก้าละกันชื่อที่มันใช้ในเรื่องเจสสิก้าสูบบุหรี่อยู่2รอบคือตอนที่ปลอมเอกสารกับตอนนี้ก็คือผมแค่รู้สึกว่าไอตอนท้ายซีนของซีนเนี้ยเราจะเห็นพ่อมันอะหันไปมองสภาพบ้านไว้พี่ที่ท่วมแล้วเทือมท่วมนี่แล้วพ่อก็มองเราหน้าเหมือนกับน้ำตาคอหันไปมองแล้วแบบเราหันกลับผมรู้สึกเหมือนตรงเนี้ยเหมือนพ่อมันยอมรับความจริงแล้วเว้ยผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ทั้งหมดทั้งมวลอ่ะคือพ่อมันไม่ยอมรับความจริงจากที่ว่ามันคือแมลงสาบอ่ะพี่เข้าใจไหมทุกครั้งที่แม่งมีคนพูดว่ามึงตัวเหม็นมึงคือแมลงสาบมันจะแบบค่อนข้างทิกเกอร์อ่ะแต่รอบนี้เหมือนพอมันเห็นบ้านตัวเองอ่ะมันคงรู้สึกว่าแบบเนี่ยคือชีวิตจริงๆของกูอ่ะกูคือปรสิตกูคือแมลงสาบเว้ยรู้สึกอ่ะนะแต่พี่กลับมองเห็นต่างจากชงนิดนึงบิดไปอีกนิดนึงคือพี่มองว่าความรู้สึกของตัวพ่อเองที่มีณตอนนั้นอ่ะยังไม่ได้รับตัวเองหรอกยังไม่ได้รับได้หรอกว่าที่ตัวเองจนแต่แค่แบบไอ้เหี้ยแล้วมึงดูพวกกูดิยังคือจำได้ป่ะณตอนเนี้ยมันจะมี motivate อย่างนึงที่เข้ามาในหัวพ่อเอกแล้วก็คืออย่ามีแผนเลยทุกอย่างไม่เป็นตามแผนหรอกเหมือนกันคือแบบพอเมื่อกี้มึงวางแผนว่าจะทำจะยึดบ้านจะเป็นบ้านนี่คือภายในเสี้ยววินาทีพวกกูก็ต้องลงกลับมาเป็นแมลงสาบเหมือนที่แม่มึงบอกอีกแล้วไอ้เหี้ยนี่คือความจริงเหรอวะไอ้สัตว์โคตรเศร้าอะไรเงี้ยทีนี้ก็ทั้งครอบครัวย้ายไปนอนโรงยิมเพราะว่าเขาอพยพคนไงนะมันท่วมสิ่งที่เราเห็นก็คือพระเอกจะเอาหินที่เพื่อนมันให้มาไว้ไปด้วยกอดไว้ตลอดเวลากอดไว้ตลอดแล้วก็พ่อมันก็นอนอย่างนี้อยู่แล้วเพคก็หันไปถามพ่อว่าพ่อมีแผนอะไรต่อหรือเปล่าพ่อมันบอกว่าแผนของกูอ่ะก็คือไม่มีแผนเพราะว่าถ้ามึงมีแผนน่ะมันก็จะผิดแผนแว็บแรกอ่ะที่ได้ยินมันก็จะมีความรู้สึกแบบว่าถ้ามึงมีแผนมันก็จะผิดแผนถ้ามึงไม่มีถ้ามันก็ไม่ผิดแผนเพราะมึงไม่มีแผนมันมีอะไรผิดอะไรเงี้ยแต่ผมชอบการใช้คำพูดของเขานะเขาบอกว่ามึงเห็นคนพวกนี้ปะใครจะไปรู้ว่าวันนี้มึงต้องมานอนโรงยิมต่อให้กูจะขายชาติต่อให้กูจะฆ่าคนอ่ะอย่างน้อยมันก็ไม่ผิดแผนอ่ะผมรู้สึกว่าที่เขาพูดประโยคนั้นอ่ะเหมือนแม่งยอมรับความจริงแล้วอ่ะว่าแบบไอ้เหี้ยลุงกูไม่วางแผนดีกว่าไอ้เงี้ยแต่พี่กลับมองว่าแม่งเหมือนจนตรอกว่ะจนตรอกนะแต่พี่นะส่วนตัวนะคืออันนี้บอกกันเลยนะคนดูสามารถเห็นต่างได้หมดเลยนะอ๋อหรือมองว่าคนที่จนตรอก
อย่างคนจนน่ะนึกภาพแบบเหมือนสำหรับพี่อ่ะพี่มีความรู้สึกว่าจนตอกซะแบบแต่แม่งเศร้าอ่ะแบบคนที่แม่งจนน่ะเขาวางแผนไม่ได้นะพี่ชีวิตอ่ะเขาไม่มีทางเลือกนะเว้ยแล้วก็อีกอย่างนึงคือภายในซีนนั้นเนี่ยพ่อพระเอกก็ถามพระเอกกลับเลยว่ามึงหอบหินไปทำไมมึงหอบหินไปไหนพระเอกก็มองหินแล้วแบบผมไม่ได้หอบมันมาเองมันติดผมมาเลยอ่ะมุมมองผมกับพี่ท็อปจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวค่อยสรุปอีกทีนึงให้ทดเรื่องหินก่อนนะเก็บไปหลังจากนั้นก็จะตัดเป็นตอนเช้าแล้วก็ทีนี้มันก็จะจัดปาร์ตี้วันเกิดของทาซงเออใช่แม่ก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยชวนคุณเจสิก้าชวนครูเควินนะสิอะไรเงี้ยแม่มันก็จะโทรหาเจสิก้าบอกว่าเนี่ยเราจัดงานปาร์ตี้นะมาไหมอุ้ยปุ๊บปั๊บเลยสีเนี้ยสีเนี้ยเราจะเห็นภาพเลยว่าแบบแม่น่ะเปิดตู้เสื้อผ้าไว้พี่เลือกเสื้อผ้าแล้วตัดผ้าเป็นคนจนอ่ะไม่ต้องหาเสื้อผ้าบริจาคอ่ะเออต้องใช้เสื้อผ้าบริจาคกันเพราะน้ำท่วมหมดเจสิก้าต้องนั่งค้นอยู่เอาตัวไหนดีวะแล้วตัดผ้าเป็นแม่มันก็มาซื้อของช้อปปิ้งแล้วพ่อมันก็มันทิกเกอร์แล้วมันกลายเป็นคนแล้วตอนเนี้ยพ่อมันก็หน้าแบบเอออะไรตายอยากพี่มองว่าตอนเนี้ยสำหรับพี่อ่ะเหมือนพ่อแม่งแบบจนต่อกูเบื่อชิบหายคือแบบทำอะไรก็ได้มึงแล้วมันก็ขับรถแล้วแม่ก็แบบเฮ้ยเฮียได้กินแล้ววะพ่อมันพูดอ่ะก็โผล่ตัวเองพูดแบบเปิดบนหน้าต่างหนีแม่งพ่อแม่งก็แบบเพราะว่าสำหรับพี่อ่ะพ่อมันยังแบบฝังใจเรื่องกลิ่นแหละเพราะว่าแม่งโดนสกิปตลอดเวลาคิดว่ากลิ่นน่าจะเป็นอะไรที่มันแบบคือเขาเรียกว่าสำหรับพี่อ่ะมองว่ามันไม่ได้โกรธเพราะกลิ่นแต่โกรธเพราะเอากลิ่นมาเป็นเรื่องเหยียดหยามเหมือนโดนเหยียดหยามโดนเหยียดหยามเยอะก็ตัดไปงานปาร์ตี้ละก็ตัดภาพเป็นเพย์ก็กำลังดูดปากจูบปากอยู่กับเดินดูดปากลูกสาวมิสเตอร์ปาร์คอยู่ซีเนี้ยมันเราจะเห็นว่าเพย์อะแม่งหันไปมองพวกคนรวยไว้ที่มาปาร์ตี้กันแล้วมันก็พูดว่าเชี่ยคนแบบคนรวยแม่งดีว่ะขนาดชวนกระทันหันแม่งดูดีขนาดนี้แล้วมันก็หันไปหาน้องก็ถามว่าเธอว่าฉันเหมาะกับสังคมแบบนี้หรือเปล่าคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าที่จะขึ้นมาเหตุการณ์นี้นี่มองสภาพตัวละครนะสิ่งที่ตัวละครเจอมาคือน้ำท่วมบ้านแล้วเสื้อที่กูใส่เนี่ยเสื้อบริจาคเสื้อบริจาคกูใส่อยู่เนี่ยมันเลยไปถามนี่ตัวละครนะมันเลยมีความคิดว่ากลับไปถามแฟนอ่ะมันพูดกับแฟนด้วยไอ้เหี้ยฉันเหมาะสมไหมเหมาะหรือเปล่ามันอยู่ตรงนี้เนี่ยเหมาะหรือเปล่าทีเพจก็เดินไปเปิดกระเป๋าหยิบหินขึ้นมาหินอีกหนึ่งซีนพี่อ๋อแล้วว่าจะทำอะไรอ่ะไม่ก็หยิบแล้วก็ไม่พูดนะหยิบขึ้นมาเนี่ยสำหรับพี่ไม่รู้สิพี่มีความรู้สึกว่าหินแม่งเหมือนเป็นภาระเดี๋ยวค่อยว่ากันก็คือมันก็จะลงไปใต้ดินน่ะหยิบหินใช่คือไอตัวลูกสาวมิสเตอร์ปาร์คก็ถามเลยว่าจะไปไหนไอเหี้ยแปลกมากคนแม่งจะหอบหินเดินลงชั้นล่างมันเป็นเรื่องแปลกแล้วก็คือเพจก็น่าจะไปฆ่า2คนนั้นแล้วแหละใช่ก็คือกะว่าจะจบเหตุการณ์นี้เพราะว่ามองในเพจตอนนั้นน่ะมันมองว่าถ้าหากมันจะมีสังคมแบบนี้ได้อ่ะมันต้องกำจัดพยานเว้ยก็คือ2คนข้างล่างใช่ไงมันจะเป็นแบบที่แม่งเป็นไฮโซนะหรือข้างนอกไม่ได้เพราะว่าเราดูตามเหตุการณ์นี้ดีๆคือตัวที่เป็นสวิตช์จุดเปลี่ยนน่ะคือเมกตอนนั่งโกงเหล้ากันนั่นคือฝันหวานกันแล้วแล้วคนที่มาทำให้เหตุการณ์เนี้ยล่มสลายก็คือไอ้2คนที่อยู่ในชั้นใต้ดินเพราะฉะนั้นเนี่ยกูเอาหินพระเอกก็เลยบอกเลยว่าอ๋อฉันไม่ได้จะลงไปหาคนนั้นฉันจะลงไปต่ำกว่านั้นก็ลงไปบอกฉันจะลงไปต่ำกว่านั้นก็จะลงไปอีกอะไรเงี้ยลงไปอีกแล้วก็หินตกอะไรว่าไปทีนี้ก็ลงไปปุ๊บก็จะเห็นศพของคนใช้คนเก่าน่าจะห่อถุงแล้วอะน่าจะตายแล้วอะประมาณนั้นคือเอาง่ายๆคือตอนเนี้ยเรายังไม่รู้หรอกว่าตายหรือยังแต่ตอนหลังเราจะรู้ว่ามันตายก็อีเห็นเลยเอาสลิงสามีก็สลิงมาข้างมัดโคตรตกใจเลยเว้ยตอนแรกล่าเป็นหมาเลยทีก็ดิ้นออกพี่ตกใจมากหนังอะมันใช้จังหวะดีต้องบอกก่อนว่าบองจูนโฮใช้จังหวะดีคือจังหวะก่อนจะรัดคออะมันค่อยๆใช่ไหมหนังมันจังหวะมันช้าค่อยๆเลยแล้วพอรัดคอปั๊บตะโกนหนึ่งคำเฮ้ยเท่านั้นแหละลากไอ้ที่กูตกใจพี่ตรงเนี้ยตอนเริ่มเรื่องเว้ยแม่งเป็นหนังคอมเมดี้ทริลเลอร์ไปกลางเรื่องแม่งกลายเป็นหนังทริลเลอร์ท้ายเรื่องแม่งกลายเป็นหนังสแลชเชอร์เหมือนอย่างที่พี่บอก หนึ่งช่องที่พี่พูดความรู้สึกว่าพูดไม่ได้อะคือหนังเรื่องเนี้ยมันมีความเป็นสแลชเชอร์เว้ยที่พี่จะพูดความรู้สึกแล้วแม่งพี่มีความรู้สึกว่าถ้าบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยมีความเป็นสแลชเชอร์พี่ว่าสปอยแน่หรือเปล่าพอดูเริ่มเรื่องมันจะไม่รู้แล้วมันไม่ให้สแลชเชอร์ธรรมดาเลยมันสแลชเชอร์แบบเจสันอย่างเงี้ยนะมันแบบกูฆ่าใครมากูฆ่าอย่างเดียวพี่อย่างนั้นแบบโอ้โหหลังจากนั้นก็ฉากมากเพจก็หนีละหนีก็ขึ้นมาแล้วทีนี้ก็โดนดึงไว้โดนดึงให้ล้มแม่งก็เอาหินอะทุบปักเนี่ยที่พี่บอกว่า1ใน3อ่ะมีฉากที่โซฟาที่คนชอบมากสุดนะที่พี่ฟีดแบคเอาจากรายการหนอนหนังนะโซฟาน้ำท่วมแล้ว1ใน3อีกซีนก็คือนี่แหละตอนที่โดนทุบปุ๊กเนี่ยหลายคนก็ชอบปุ๊กนี่โหดอ่ะนะ
มึงมีปุ๊กซ้ำอีกทีนึงอ่ะคราวนี้ให้เห็นเลยตั้งนิ่งให้เห็นตั้งกล้องนิ่งเลยเนี่ยเอาจริงป่ะเนี่ยคือน้ำหนักของความทิ้งเฟรมเว้ยถ้าเขาสมมติเขาไม่ทิ้งเขาตัดรับหินรับมือรับหัวรับคงไม่ได้ขนาดนี้นะไม่ได้ไม่ได้อ่ะมันต้องทิ้งนิ่งๆแล้วมันแบบพูกอย่างเงี้ยแล้วแบบเดินไปนิดนึงได้ไหมเอาตอนที่เอาหินทุบหัวเนี่ยขอแวะเลยนิดนึงพี่เป็นคนขี้ลืมเดี๋ยวขอแวะหน่อยเรื่องเทคนิคมีใครสงสัยมั้งว่าหินทุบหัวยังไงดูจริงมากอ่ะผมว่าสำหรับผมนะผมว่าเขาใช้เทคนิคซ้อนเฟรมว่ะคิดเหมือนกันเพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยมีการถ่ายสตูดิโอเยอะเยอะมากแล้วพี่มีความรู้สึกว่าไอ้ซีนนี้เนี่ยถ้าใครไปดูซีนดูนะลองแกะซีนดูคือตอนที่พระเอกนอนอยู่เนี่ยกับผัวแม่บ้านเนี่ยจังหวะที่ง้างหินน่ะแล้วหินจะพุ่งใส่หัวแล้วตัวพระเอกมันจะมีรีแอคคือดิ้นนึกภาพป่ะพี่มองว่าจังหวะที่ดิ้นกับจังหวะที่ทุบอ่ะถ่ายแยกกันแล้วไปคัดแต่ว่าสังเกตว่าหินน่ะมันก็จะมีกระทบน่าจะวางกีนั่นแหละใช่น่าจะวางอะไรบางอย่างสำหรับพี่มองว่าเผลอๆอาจจะใช้กรีนไม่เยอะเลยด้วยหรืออาจจะไม่ใช้เลยด้วยเพราะว่าเทคนิคการถ่ายมันจะมีโรโตสโคปคือการคัดเลยแล้วอีกอย่างคือกล้องมันนิ่งสังเกตว่ากล้องมันนิ่งพอกล้องมันนิ่งปั๊บทำอะไรง่ายเอาง่ายๆคือพี่มีความคิดว่าถ้าสมมติเป็นพี่ต้องถ่ายนะคงแยกจังหวะปากับจังหวะกระทบแล้วมาแมทกันแต่สิ่งนึงที่ต้องทำคือสตอรี่บอร์ดต้องแม่นสตอรี่บอร์ดต้องแม่นต้องได้ตามสตอรี่บอร์ดเป๊ะถึงจะได้แบบนี้เนี่ยแหละเรื่องนี้หนังทุนสูงเห็นหนังง่ายๆทุนสูงนะพี่เขาบอกทุนสูงใช่ไหมสูงใช้ได้ผมว่าตัวผู้กับยอมรับมาเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้มันก็เดินไปหยิบมีดนั่นแหละแล้วก็จะไปฆ่าหลักๆก็คือมันจะฆ่าแม่เพราะว่าตัวแม่บ้านแม่งเป่าหูไว้เพราะตัวแม่บ้านก่อนตายพูดจำชื่อนี้ไว้ซูชุงซุกชุงซุกอะไรนะชุงซุกชุงซุกแม่ก็เลยเดินอ่ะซุงซุกอะไรนะเป็นเดินไปเจสิก้าถึงเค้งมาหันมาปากแทงเจสิก้าก่อนเลยเหี้ยโคตรสั่นเลยอ่ะไม่ได้ลาเดินมาปากเลยนี่คือเป็นสแลชเชอร์กันเอามาแสกๆเลยนะชุงซุกเฮ้ยพี่ตรงนี้เราพลาดไปอ่ะแล้วคุณพาก็วางแผนว่าโหนี่กูอายุขนาดนี้ต้องทำยี่กันเนี่ยก็ทะเลาะกันไปอ่ะแล้วทีนี้พ่อมันก็พูดว่าแต่คุณนี่รักเธอจริงๆนะครับอย่างตอนที่อยู่ในรถอ่ะพ่อมันก็พูดว่าแต่คุณก็รักเธอนี่แล้วคุณพาก็แบบสำหรับพี่มองว่าอย่างนี้คือมิสเตอร์ปาร์คมันจะมีคำหนึ่งที่มันบอกคือมันไม่ชอบให้ลามปามสังเกตว่าครอบครัวมิสเตอร์ปาร์คอะทุกคนน่ะจะมีความแบบถือตัวแบบอี๋นึกภาพว่าการที่พูดตีสนิทน่ะมันก็คือลามปามเลยเว้ยสำหรับพี่นะพี่มองว่าคำพูดพวกนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าคนขับรถพยายามตีสนิทกูลามปามไปหน่อยแต่มันกลายเป็นฮิตพ่อพระเอกว่าแบบไอ้ชี้มันมาเหยียดจังวะประมาณนั้นอ๋อแล้วทีนี้ไอ้แน่มันก็เลยคุณพาก็อารมณ์ขึ้นนิดนึงแหละก็บอกว่าเฮ้ยมึงฟังไว้กูถือว่าเป็นพลังงานนะกูจ่ายเงินมึงทำให้เต็มที่ด้วยกูจ่ายมึงพิเศษถือว่าทำงานละกันเอาให้เต็มที่อ่ะซีนี้จบไปจบพอสุดท้ายแล้วเนี่ยซีนต่อมาก็คือไอ้ผัวแม่บ้านอะแทงกันเดินขึ้นมาแทงคนแรกที่ถูกแทงคือเจสสิก้าไอ้เหี้ยลงพ่อมันก็เลยวิ่งไปช่วยเจสสิก้าทีนี้ไอ้เด็กก็เห็นไอ้คนเนี้ยเด็กสลบเลยชักพอชักปุ๊บก็ต้องพาเด็กไปโรงพยาบาลภายใน15นาทีจำได้ป่ะคือพอเด็กมันชักอ่ะต้องภายใน15นาทีเลยนะถ้าไม่จะเสียชีวิตทีนี้พ่อแม่อีคุณป้าก็เลยต้องรีบพาลูกไปโรงพยาบาลด้วยรีบต้องการกุญแจแต่อีนี่ก็ไม่ให้ผมกูต้องช่วยเจสสิก้าอะไรเงี้ยมันก็วุ่นวายชุลมุนพ่อพระเอกเอาง่ายๆคือพ่อพระเอกก็โยนกุญแจไปเว้ยแล้วเหตุการณ์ชุลมุนที่ต่อมาก็คือไอตัวผัวแม่บ้านคนเก่าแม่งก็นอนทับกุญแจพ่อพระเอกมีเหตุการณ์นึงที่ทำให้พ่อพระเอกแม่งแบบปี๊ดขึ้นมาเลยคือไอตัวมิสเตอร์ปาร์คหยิบกุญแจรถโดยการพลิกศพแล้วอีกุญแจรถพ่อแม่งก็แบบคือไอเหี้ยนึกภาพทิกเกอร์นึกภาพตอนก่อนที่จะพลิกศพอ่ะผัวแม่บ้านอ่ะมันบอกว่าสรรเสริญ Let's back มิสเตอร์ปาร์ค Let's back คือนึกภาพคนระดับเดียวกันมันจะเห็นกันแล้วพ่อมันเห็นว่าไอเหี้ยเนี่ย Let's back มึงแต่ดูสิ่งที่มึงทำเด็กพลิกศพแล้วแบบมันก็เลยแบบพ่อก็เลยหยิบมีดไปแทงแม่งเลยผมว่าตอนจุดนั้นนะพ่อแม่งมองว่ามิสเตอร์ปาร์คอ่ะแม่งปรสิตแล้วกูต้องกำจัดแล้ววะพี่มีความรู้สึกว่าหนังเรื่องเนี้ยถ้าดูจริงๆนะทุกคนคือปรสิตเลยเว้ยเหตุการณ์ต่อมาก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ชุลมุนปั๊บเขาเฟดและพ่อหนีออกไปจากบ้านไม่มีใครรู้ว่าไปไหนแม่ก็เป็นลมแม่ก็เป็นลมพ่อก็วิ่งไปสุดท้ายฉากต่อมาตัดคือพระเอกแม่งนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ห
ัวเราะทุกสิ่งหัวเราะทุกอย่างหัวเราะกับตำรวจหัวเราะกับหมอน้องตายก็หัวเราะน้องตายก็หัวเราะอยู่ในคดีก็หัวเราะใช่แต่ว่ารอดรอดคุกได้ไงไม่รู้นะคือไม่อย่างที่พี่บอกไงว่าคือพระเอกมันจะพูดคำนึงว่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพ่อไม่รู้หายไปไหนเราก็เลยได้รอลงอาญาไม่โดนจับเหมือนคดีของพ่อมันใหญ่กว่าแล้วมันยังมีคำพูดนึงอีกว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยตำรวจอ่ะก็ตามดูเราตามดูต่อเนื่องคือตำรวจอ่ะเขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าร่วมกันฆ่าหรือเปล่าเขาเลยตามดูว่าเฮ้ยบ้านเนี้ยมันร่วมกันฆ่าหรือเปล่าถ้าร่วมกันฆ่าเนี่ยมึงจะโดนจับทั้งบ้านเลยเฮ้ยก็บรรยายว่ากลัวหัวร้อนทุกอย่างแต่มีอย่างนึงที่ทำให้กูหยุดหัวร้อนก็คือดูข่าวของพ่อใช่ก็เป็นข่าวทีวีว่าหายไปไหนไม่รู้สรุปบ้านล้างว่าอะไรสรุปแล้วมันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งคือแต่ระหว่างเนี้ยมีสิ่งหนึ่งที่มันทำก็คือเดินขึ้นไปบนภูเขาหิมะที่ตอนหิมะตกแล้วก็สองก้อนของกายมองลงไปแล้วมันบอกว่าแม้กระทั่งตอนเนี้ยมองก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่ากูควรได้อยู่ตรงเนี้ยกูควรได้อยู่บ้านหลังนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ระหว่างนี้เห็นว่าก็เห็นว่าเป็นฝรั่งมาอยู่แทนแหละเจ้านายฝรั่งแล้วก็เห็นไฟเป็นไฟกระพริบกระพริบอะไรแต่ว่าอันนั้นแม่งเป็นเป็นไอ้รหัสมอสก็เลยอาเสียงสั้นสั้นยาวยาวแล้วก็ไปจดยาวยาวไปจดแล้วแปลได้ใจความประมาณว่าพ่อมันก็อยู่ใต้ดินหนีอยู่ใต้ดินแล้วก็คิดถึงลูกอะไรกันอ่ะบอกว่าอยู่นานแล้วพอพูดถึงรหัสมอสเนี่ยขอแวะนิดนึงเรามีข้ามเว้ยคือก่อนหน้านี้มันจะมีไอ้ตัวผัวแม่บ้านเก่าอ่ะมันโขงแล้วมันโปกโปกโปกคือก่อนหน้านี้สัญญาณไฟทั้งบ้านอ่ะมันไม่ใช่อัตโนมัตินะมันเป็นแมนนวลหมดเลยนะไอ้เนี่ยเป็นคนเอากดกดให้กดให้กดกดเพราะมันสันเสริมวิทยาปาร์กมากระบบฟังก์ชันไฟทุกอย่างในบ้านอ่ะมันเป็นคนทำหมดไม่แต่ฉากที่ดีก็ไฟดับเองอ่ะจำได้ไหมตอนเริ่มอ่ะผมรู้สึกว่าไอ้นั่นเป็นคนกดให้แล้วพี่มีความรู้สึกถ้าใครจะถามว่าตอนที่ลูกมันแกะรหัสมอสตอนที่นั่นขอความช่วยเหลือแล้วลูกมันเห็นน่ะแล้วมันสั้นๆยาวๆแล้วไปสะกดไม่ชัดอ่ะH O L P M อะไรของมันอ่ะที่สะกดแบบไม่ถูกอ่ะพี่มองว่าลูกมันไม่ได้รู้แล้วมันไม่ได้นิ่งหรอกแต่ลูกมันอ่ะเหมือนรู้รหัสมอสแต่ก็รู้ยังไม่ได้แบบก็คือไม่ได้เก่งขนาดนั้นไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะสะกดยังไม่ถูกว่าพูดว่าอะไรว่าแล้วก็สมาธิสั้นหลุดไปก่อนอะไรเงี้ยในรอบแรกแต่คราวเนี้ยคนที่รับสารมันดันเป็นพระเอกไงแล้วพ่อก็บอกว่าพระเอกเคยเป็นลูกเสือมาก่อนเหมือนกันก็เลยรู้รหัสมอสมันก็เคยพูดอยู่ว่ามันน่ะเป็นลูกเสือชั้นดีอะไรของมันน่ะตอนที่มันไปสมัครงานน่ะมันก็เลยแล้วมันก็แกะเอาง่ายๆคือในจดหมายที่มันแกะข้อความมาได้ก็คือหลังจากวันนั้นน่ะพ่อมันก็ตัดสินใจวิ่งเข้าไปแอบในบ้านโดยที่ไอ้กล้องวงจรปิดอ่ะตอนแม่บ้านคนเก่าอ่ะออกมามันตัดไว้แล้วมันตัดไปแล้วกล้องวงจรปิดเลยไม่บันทึกถูกป่ะแล้วพ่อมันก็เลยใช้จังหวะเนี้ยเข้าไปในบ้านเว้ยไปแอบใต้ดินแล้วแอบอยู่ตรงนั้นตั้งแต่บัดนั้นมาเลยแล้วมันส่งจดหมายเนี่ยทุกวันมากดทุกวันเพื่อหวังว่าสักวันลูกมันจะเห็นแล้วบ้านแม่งก็เปลี่ยนเป็นเจ้าของฝรั่งเอ้ยเป็นอะไรจนบ้านล้างอ่ะบอกว่าบ้านล้างก็อยู่ยากหน่อยทีนี้ก็มีคนเยอรมันมาอยู่ก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็พูดถึงชีวิตไปทีนี้เพกก็เลยบอกว่ามันเขียนจดหมายถึงพ่อบ้างอะไรแบบประมาณว่ามันจะตั้งใจเรียนมหาลัยแล้วก็จะซื้อบ้านหลังนี้ใช่แล้วก็เป็นภาพแบบภาพนิมิตอะเดี๋ยวเราคนเพกรวยแล้วแต่งตัวดีฝันหวานที่เฮียซื้อบ้านแล้วพ่อถึงแล้วถึงเวลานั้นอะพ่อเดินขึ้นมาได้เลยโอ้ยมันพูดเป็นฉากเลยนะถึงเวลานั้นอะผมกับแม่จะไปยืนยงตรงสนามหญ้าแดดส่องมาสวยๆแล้วพ่อก็สามารถเดินออกมาได้เลยก็เป็นภาพกอดพ่อพอกอดพ่อปุ๊บแม่งภาพไม่ตัดไปเพกปึ้มนั่งอยู่บนจดหมายนั่งอยู่หน้าจดหมายยิ้มเตือนครับตัดภาพจบแต่ก่อนเข้าซีนเนี้ยมันมีซีนหนึ่งคือพระเอกแหละพ่อหินอยู่ที่พระเอกพระเอกเอาหินไปวางในลำธารแล้วเห็นป่ะว่าหินนั้นน่ะพอวางในลำธารปั๊บอ่ะแม่งกลืนกับหินที่อยู่ในลำธารนั่นไปเลยเว้ยพี่เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยหินก้อนเนี่ยคือในยะของครอบครัวนี้แล้วคำว่าปรสิตคือสุดท้ายแล้วเนี่ยหินก้อนเนี่ยมันก็คือหินใครเป็นอะไรอ่ะก็ต้องอยู่ตรงนั้นก็เหมือนว่ามึงคือมึงไม่ทางเป็นหินมึงคนไม่ได้มึงเป็นหินมึงเป็นปรสิตมึงก็ต้องเป็นชนชั้นปรสิตต่อไปคนที่รวยเขาก็รวยต่อไปแต่ทุกคนอ่ะมันคือปรสิตแหละทุกคนมันคือชนชั้นปรสิตทุกคนมีความต่ำทุกคนมีความเป็นมนุษย์เหมือนกันหมดเพราะผมรู้สึกว่าในที่หนังหนังสือก็คือใครคือปรสิตกันแน่รู้สึกนะเพราะว่าปรสิตอ่ะมันก็คือสัตว์ที่ต้องพึ่งพาอาศัยสิ่งมีชีวิตเหมือนกับไปกาฝากไปเกาะอยู่แล้วได้ประโยชน์อ่ะเหาฉลามอย่างตอนเริ่มอ่ะหนังหนังสือว่าเขาโคเบกอ่ะมันคือปรสิตเว้ยต้องแบบต้องคอย
เอาไวไฟวันนี้ใช่ไหมต้องไปเกาะเงินเขาอยู่อะไรเงี้ยแต่ไปมากลายไปว่าคนรวยอ่ะมันจะมีชีวิตที่ดีไม่ได้ถ้าไม่มีคนจนด้วยพี่ฟังจากที่มันพูดในรถอ่ะคุณพาร์คบอกว่าเนี่ยว่าเมียผมแม่งทำงานบ้านไม่ได้เรื่องเลยจะได้ไหมเราพูดว่าโอ้เสื้อกูต้องเมนอัพอีกดิกูต้องหาคนขับรถใหม่อีกแสดงว่าครอบครัวคนรวยแม่งต้องพึ่งคนจนไปพี่เออใช่มาเป็นในยะที่จะสื่อว่าเราสรุปใครแน่ว่าคือปรสิตแสดงว่าเขาอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ปรสิตก็ได้คนจนอ่ะอาจจะเป็นคนรวยหรือเปล่าอย่างระบบอัตโนมัติของบ้านอ่ะก็เป็นคนจนทำให้เว้ยที่อยู่ใต้บ้านเป็นความสรรเสริญ respect ใช่ respect แล้วสรุปใครแน่คือปรสิตผมว่านี่คือเมสเซจเขาเรียกว่ามันเป็นคำถามที่พูดกับโยนไว้แหละสรุปเลยแล้วกันสรุปทั้งหมดเรื่องก้อนหินก่อนก็ได้สำหรับพี่นะเรื่องก้อนหินเนี่ยอย่างที่บอกเว้ยสังเกตว่าฉากหนึ่งขอย้อนไปนิดนึงคือมันจะมีตอนที่พระเอกนอนในโรงยิมแล้วพ่อพระเอกถามว่าเอาหินมาทำไมพระเอกบอกว่าไม่ได้เอามามันติดมือกูมาสำหรับพี่นะหินเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวแทนของหนังเรื่องนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหนึ่งนะมันตีได้หลายอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือหินมันก็คือก้อนหินนะสังเกตว่าในเรื่องเริ่มเรื่องมันจะพยายามโยนมาว่าหินก้อนนี้มันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าพอหินเข้ามาในบ้านพระเอกอะแล้วทำให้พระเอกได้งานนี้ให้ทำชีวิตพระเอกดีขึ้นแต่สุดท้ายแล้วตอนจบเนี่ยหินแม่งก็ไปอยู่ในลำธารแม่งก็กลายหินธรรมดาคือมันเป็นเหมือนมองได้หนึ่งอย่างแรกก็คือเฮ้ยหินมันก็คือหินพระเอกคือพระเอกไอ้คนรวยมิสเตอร์ปาร์คคือมิสเตอร์ปาร์คมึงจะเป็นมิสเตอร์ปาร์คไม่ได้มึงก็ยังเป็นมึงอยู่วันยังค่ำกับอีกอย่างนึงคือพี่มองว่าถ้าเราดูดีๆให้งานทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันคืองานของพระเอกนะมันคือภาระที่พระเอกต้องแบกรับอ่ะพ่อมันไม่ทำงานเหี้ยอะไรด้วยซ้ำแล้วพ่อกับแม่มันมาเนี่ยน้องสาวมันเป็นคนคิดแผนต่อจากมานะต่อเป็นทอดๆอ่ะไอความเกาหลีอ่ะตรงนั้นอ่ะพี่ก็เลยความรู้สึกเหมือนกับว่ามองได้อีกอย่างเหมือนกันคือก้อนหินคือครอบครัวที่พระเอกต้องแบกรับแล้วถือหลักๆไปตอนหลังอ่ะชงมองว่าไงบ้างแต่ที่ผมรู้สึกก็คือสื่อถึงฐานะความร่ำรวยเว้ยจากที่เพื่อนไปพูดแต่แรกว่าหินเนี่ยถ้าพกไว้จะทำให้มั่งคั่งก็ตีไปละหินอะคือความรวยถูกป่ะล่ะความเชื่อของมันจากตอนแรกที่พระเอกแม่งมันจนอะมันไม่แต่ไล่คนมาฉี่บ้านตัวเองมันยังไม่กล้าพี่แต่หลังจากซีนที่2อะมันรวยแล้วเว้ยกล้าไล่มันรวยแล้วกล้าไล่แล้วมันจะแสดงออกจุดนี้ในการมันถือหินนะที่มันคือความรวยอะถือเอาไปด้วยก็คือตอนแรกกลัวรวยแล้วพี่อย่างตอนที่มันอยู่ในโรงยิมอะมันก็เอาไปด้วยพี่ผมรู้สึกมันน่าหมายถึงเพกอะความต้องการมันคือมันต้องการมีชีวิตที่เป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นคนรวยหรือเปล่าคือพี่อาจจะมองอย่างนี้ได้ไหมถ้าต่อยอดของจุฑงคือพระเอกอ่ะแม่งเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหินมากจนก็คือคิดว่ากูอ่ะต้องรวยกูเลยเอาหินนี้ไปด้วยกูเลยมีความรู้สึกว่ากูกอดหินมาตลอดเพราะว่าหินมันคือโชคลางแห่งความมั่งคั่งกูน่าจะมั่งคั่งโดยเฉพาะอย่างตอนท้ายพี่ที่มันหันไปมองพวกสังคมไฮโซกำลังปาร์ตี้กันแม่งก็พูดว่ากูจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าวะพอน้องพวกเหมาะปุ๊บมันถือหินเลยผมรู้สึกว่าหินอะมันก็คือความรวยละถ้ากูจะรวยได้กูต้องกำจัดอีปรสิตที่อยู่2ตัวที่อยู่ข้างล่างอันนี้บอกสู่คนดูก่อนนะว่าซิมโบลิกที่เราตีนะตรงนี้มันไม่มีอะไรผิดนะพี่บอกก่อนหลายๆครั้งมันไม่มีอะไรผิดถึงขั้นที่ว่าผู้กำกับกับคนดูมองไม่เหมือนกันเลยด้วยซ้ำนะอย่างเช่นอาจจะไม่ได้คิดเท่าเราก็ได้อย่างเช่นยกตัวอย่างเรื่อง Blade Runnerคนที่ทำภาคแรกกับคนที่เอามาทำต่อเนี่ยก็มองเบรดและเนื้อคนละมุมไปอีกนึกภาพป่ะขนาดภูมิกับตีความว่าพระเอกอ่ะมันคือมนุษย์ดัดแปลงแต่คนวิเคราะห์แม่งก็จะไม่ยอมเชื่อเว้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยคือพี่มองว่ามันเป็นเหตุผลที่ถามว่าเราควรจะต้องมาค้านกันจนให้เจอความถูกต้องไหมไม่ใช่เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นนะสิ่งที่ทำเนี่ยเขาโยนสิ่งตรงนี้มาเพื่อให้พวกเราได้มีเรื่องถกกันอะคนหลายคนดูหนังเรื่องนี้ไม่เหมือนกันเว้ยใช่จุดต่อมาที่พี่จะพูดคือตอนแรกอ่ะพี่จะพูดถึงคำว่าสุดท้ายแล้วทุกคนคือปรสิตถูกไหมแล้วนึกภาพนะว่าอ่ะพระเอกอ่ะมันคือแมงสาบไปแล้วพี่ตีความปรสิตเป็นชนชั้นที่ต้องเป็นกาฝากแล้วสุดท้ายเนี่ยชนชั้นที่เป็นกาฝากคือชนชั้นที่อยู่ต่ำกว่าจนกว่านึกภาพทุกคนเป็นแมลงสาบเอางี้แล้วกันในเรื่องอ่ะสังเกตว่าพระเอกครอบครัวพระเอกโดนลมควันเป็นแมลงสาบไปแล้วอันนั้นเห็นชัดเจนอีกอย่างนึงที่พี่กล้าพูดว่าคนรวยแม่งก็คือแมลงสาบตอนงานปาร์ตี้อ่ะตอนที่ตำรวจมาแล้วทุกคนแตกตื่นอ่ะมันคือภาพนั้นอีกครั้งเลยนะอ๋อตอนที่แบบไอ้ตัวนั้นมันคือแบบทุกคนแม่งคือแบบแม่งแตกตื่นกันอีกครั้งนึงอ่ะไม่ต่างกันอ่ะแล้วจำซีนโซฟาที่พี่ชอบที่สุดได้ปะเฮ้ยมันคือซีนที่
เอาจริงๆแล้วเนี่ยพอตอนมึงเย็ดกันอ่ะมึงไม่เห็นเย็ดกันแบบคนรวยเลย มึงก็อยากเป็นคนจนอ่ะเย็ดกันแบบป่าเถื่อนเออมึงก็อยากแบบทำตัวป่าเถื่อนหลังรถเหมือนกันอ่ะสิ่งที่บองจุนโฮหยอดแล้วพี่เห็นนะไม่รู้บองจุนโฮตั้งใจจะบอกหรือเปล่าแต่พี่เห็นในหนังนี่คือสุดท้ายแล้วเรื่องชนชั้นไม่มีจริงเว้ยเรื่องชนชั้นมันไม่มีอยู่จริงมันมีแค่ว่ามึงขยันมากขยันน้อยมึงรวยกว่าใครมันเป็นเรื่องของเงินเรื่องสมมุติขึ้นน่ะเรื่องของเงินน่ะมันเป็นเรื่องที่ถ้าเรามองดีๆนะเรื่องพระคนยังไม่ศรัทธาทุกคนนะบางประเทศก็ไม่ศรัทธาพระเหมือนที่พระเอกหอบหินหินสำหรับพี่อ่ะพี่มองว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนจะถ้าเป็นคนไทยอ่ะมันเหมือนเขาจะสะท้อนหินคือพระด้วยเออนี่มุมมองพี่นะแล้วพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนมันไม่ได้ศรัทธาพระทุกคนเหมือนกับคนที่นับถือคริสต์ก็อ่านไม่นับถือพุทธรูปก็ได้แค่ก้อนดินนึกภาพป่ะพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเรื่องฐานะบองจุนโฮเขาจะบอกว่ามันเป็นเรื่องสมมุติเหมือนเรื่องเงินน่ะสิ่งที่ทำให้ทุกคนต่างกันในเรื่องคือเงินนะบ้านพระเอกอ่ะแม่งจนมากหาเงินยากมากแต่บ้านของมิสเตอร์ปาร์คอ่ะงานปาร์ตี้ปุบปับไอ้เหี้ยซื้อไวน์ซื้อโหแม่งเปเออแล้วพี่มีความรู้สึกว่าเงินเป็นส่วนสำคัญที่เขาเอามาเป็นเส้นกั้นแบ่งในชนชั้นเว้ยเพราะว่าเงินเป็นอย่างเดียวที่ทุกคนบนโลกเชื่อจริงๆแล้วเงินก็คือสิ่งสมมุตินะมันไม่ได้มีโดยธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้นมาให้เป็นเหมือนตัวเขาเรียกอะไรตัวแทนเพื่อตัวแทนเพื่อเอาอะไรไว้แลกเปลี่ยนแล้วเงินเนี้ยทุกคนศรัทธากันทั่วโลกเหมือนกันมันเลยเป็นซิมโบลิกสำหรับพี่แค่จะบอกว่าเป็นซิมโบลิกที่บองจุนโฮเลือกเอามาใช้ในเรื่องนี้คือให้มันดูสากลที่สุดเป็นความขัดแย้งอ่ะเป็นตัวไอเดียที่เขาเลือกเอามาเล่าได้แบบถ้าสรุปง่ายๆก็คือมนุษย์แม่งตั้งแต่อดีตอ่ะเราอยู่เท่ากันเว้ยไม่ต่างกันเงินอ่ะแม่งทำให้มาทำให้เรามีชนชั้นใช่สำหรับพี่นะประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะก่อนจากกันเดี๋ยวขอให้คะแนนหน่อยส่วนตัวพี่นะในฐานะที่ให้แล้วขอพูดอีกอย่างนึงก็คือหนังเรื่องนี้ชงบอกว่าใช้ถ่ายในสตูดิโอเยอะสตูดิโอแล้วตอนจากที่ผมหาข้อมูลนะเขาบอกว่าที่เห็นในบ้านอ่ะเขาไม่ได้เช่าบ้านถ่ายแล้วพี่เขาเซตขึ้นมาหมดเลยในสตูดิโออ๋อเซตบ้านหลังนั้นคือมาบ้านหลังนั้นไม่มีจริงอ่ะบ้านนั้นไม่มีจริงเซตขึ้นมาหน้าบ้านน่ะมีจริงๆแต่บ้านน่ะไม่มีเหมือนพุ่มกับคนล่างขึ้นมาเองประมาณนั้นพี่ก็เลยมีความสงสัยอย่างนึงตอนดูรอบแรกนะพี่สงสัยว่าฉากน้ำท่วมแม่งทำไงวะผมว่าสตูดิโอส่วนตัวนะน่าจะเซตขึ้นมามั้งแสดงว่าหนังเรื่องนี้ใช้งานคอมโพสิชันเยอะคอมโพสิชันคืออะไรคอมโพสิชันในมุมที่ถ่ายทุกอย่างแยกกันมันไม่มี CG นะอาจจะมี CG คือแก้ท้องฟ้าแก้อะไรก็ว่าไปแต่ว่าสำหรับพี่อ่ะคืออย่างอ่ะถ้าบ้านถ่ายในสตูบรรยากาศนอกบ้านน่ะหรือฉากตอนเช้าอ่ะถ่ายจริงเสร็จจริงแต่น้ำท่วมอ่ะเซตสตูจำลองขึ้นมาอีกทีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่าถ้าถ่ายสตูอ่ะมันก็จะมีบรรยากาศที่เห็นน่ะก็อาจจะต้องเก็บของจริงมาปกกับของในสตูเพราะว่าหนังเรื่องนี้แม่งดูจริงมากโหทุนสูงเพราะว่ากล้องที่ใช้ถ่ายอ่ะมันเป็นกล้องตัวเดียวที่ถ่าย Avengers Endgame ด้วยถ้าพูดเรื่องกล้องมันเป็นกล้องสากลครับคืออารีอเล็กซ่าเพราะว่าบองจุนโฮเป็นคนที่ค่อนข้างคลั่งไคล้เทคโนโลยีแต่ว่าจริงๆมันมีกล้องที่พูดถึงเรื่องกล้องหน่อยนะอาจจะลงเทคนิคเรื่องหน่อยจริงๆมันมีแบรนด์ดังที่เป็นคู่แข่งของอาลีคือเลสเขาออกมาบัฟอาลีอยู่ว่าของเขาอ่ะจะไปประมาณ 16K แล้วอ่ะประมาณนั้นน่ะกล้องของเขาอันนี้เป็นเรื่องเทคนิคนะก็ข้ามมันไปเรื่องกล้องที่ใช้ถ่ายก็คือแพงละต้นทุนเยอะละง่ายเพราะว่าหนังเรื่องนี้เห็นอย่างนี้แบบทุนสูงนะสูงมันไม่ใช่หนังถูกเพราะว่าบ้านทุกอย่างเขาต้องจำลองขึ้นมาเซตขึ้นมาใหม่หมดเลยอ่ะไอฉากฝนตกที่คุณเห็นนะอาจจะเป็นสตูดิโอก็ได้เออใช่ฝนตกแล้วอาจจะเป็นฝนจำลองท็อปวิวไอที่คุณเห็นท็อปวิวอะไรนั่นแหละเอออาจจะเป็นสตูดิโอสุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนตัวพี่เลยบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยพี่ยกย่องบองจุนโฮอย่างนึงคือทำปรสิตออกมาคือแม่งครบเครื่องสัตว์บทก็ดีไอ้เหี้ยถ่ายก็ดีออกมาแล้วไฟนอลก็ดูดีไอสัตว์แล้วอีกอย่างนี่น่าสรรเสริญคือหนังไม่ได้ทำได้ทุกเรื่องนะคือมึงจะดูแบบไม่คิดอะไรก็ได้หรือมึงจะดูแบบคิดเยอะๆก็ยังก็ได้ไอ้สัตว์ไอ้ผมสรรเสริญคนสรรเสริญหนังดีกว่าหนังที่มันออกมาในมุมเนี้ยคือแบบไอ้เชี่ยมันไม่ได้คำง่ายๆอ่ะหนังได้รางวัลปาล์มทองคำแล้วหนังได้ชนะเมืองคานด้วยแล้วจะทำเงินด้วยนะไอ้เชี่ยทำเงินทั่วโลกด้วยนะเนี่ยขายได้ด้วยและเป็นหนังดีด้วยพี่ให้10 คะแนนก็อย่างที่บอกข้างต้นพี่มันเป็นหนังอาร์ตที่แม่งดูง่ายเว้ยเออเป็นหนังที่ซิมโบลิกเยอะแต่คุณจะไม่ต้องดูซิมโบลิกก็ได้คุณดูเป็นตลาดก็ได้อย่าง Get Out แล้วยังมีความรู้สึกว่ามันยังมีความอาร์ตอยู่มีบางอย่างที่เราไม่เข้าใจเว้ยแต่เนี้ยมันคือมันแบบพูดว่าอย่างงี้มั้ยว่า Get Out เหมือนจะเก็ทง่ายกว่านี้อีก
แต่หนังเรื่องนี้เก็ตยากกว่าแต่ตลาดกว่าอีกอ่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันดูแบบยากกว่าแต่ขายได้มากกว่าแค่แค่เหรอก็คือไม่สนุกอ่ะพี่ก็คือมันหายากที่วันนึงจะมีหนังอาร์ตที่แม่งดูง่ายอ่ะพี่เทียบอย่างแบบยังไงดีวะมาเธอเนี่ยมันแบบอุ้ยอะไรอย่างนั้นน่ะมาเธอนี่หมายถึงมาเธอของบองจุนโฮหรือมาเธอมาเตอร์ที่ที่เล่าไบเบิลนะนะมาเตอร์ที่เล่าอันนั้นนะพี่ไบเบิลนั่นแหละอุ้ยอันนั้นพูดตรงๆนะอันนั้นน่ะหนังแบบนั้นน่ะมีความอีโก้สูงคืออันนั้นมันคืออาร์ตที่เขากะสร้างเพื่อศิลปะล้วนๆพี่สำหรับพี่อ่ะคำว่าอีโก้สูงในหนังอาร์ตที่พี่ให้ก็คือมันเลือกคนดูนะมันไม่ใช่หนังประเภทที่แบบโยนใส่คนหมู่มากแล้วทุกคนชอบนะครับทุกคนมันไม่มีการปอบประโลมอ่ะมึงไม่ชอบก็ไม่ชอบกูไม่สนแต่นี่ก็คือหนังอาร์ตที่แม่งแคชชัวร์พี่มันคือแบบเขาคิดว่าอย่างดีอ่ะใช่แล้วแบบพอมันดูง่ายอย่างนี้ปั๊บแล้วมันเป็นหนังอาร์ตนี้ปั๊บเราโอ้โหเจ็บแล้วส่วนตัวนะผมเป็นคนที่มีปัญหากับการดูหนังเกาหลีอย่างนึงพี่ผมจะแบบเป็นคนที่ดูการเล่นใหญ่ไม่ค่อยได้อ่ะ อย่างหนังเกาหลีจะแบบโอ้ใช่เบอร์ไปยอด้วยกันอะไรเงี้ยก็บอกกันเลยด้วยคือเกาหลีพี่เชื่อความเล่นใหญ่มากกว่าญี่ปุ่นนะเวลาเราเห็นคนเกาหลีอ่ะเขาจะพูดด้วยสำเนียงจริงๆเหมือนคนจีนเกาหลีจะเหมือนคนจีนเวลาเขาจะพูดใหญ่แฟนพี่ทำงานสนามบินอย่างเงี้ยเราจะเห็นบ่อยแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าคนจีนกับคนเกาหลีเหมือนกันอย่างนึงคือพูดจาเสียงดังผมเลยจะเป็นคนที่เสียงดังอ่ะค่อนข้างอึดอัดระดับนึงเวลาดูหนังเกาหลีสำเนียงแต่เรื่องเนี้ยผมธรรมชาติมากนะผมดูเรื่องที่แบบเราไม่สะดุดเลยว่ามันฝืนอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมีแบบไดอะล็อกที่ลื่นไหลสนุกเทคนิคแม่งเฮี้ยนเนี้ยบอ่ะเนี้ยตัดเลยอ่ะแล้วก็คุณเห็นเนี่ยบรรยากาศตรงนั้นน่ะนึกภาพว่าแม่งคือเทคนิคช่วยส่งเสริมให้ตัดกันชุบชับเลยไม่รู้ว่าอะไรดีเอา10แล้วกันพี่ไม่รู้จริงมันดีอ่ะไม่แต่ว่าคนที่ให้คือเราให้10กันแล้วเราพูดขนาดนี้คุณสามารถให้8ให้7ได้นะถ้าคุณรู้สึกอย่างนั้นคุณอาจจะไม่ชอบในมุมที่แบบอ่ะเอางี้ถ้าใครคิดจะหักนะอาจจะหักในความแฟนตาซีมั้ยมันมีความเหนือจริงอยู่นิดๆเหมือนกันนะคือแบบมึงบังเอิญกันจังวะแบบเหนือจริงอ่ะมันมีความเหนือจริงในแบบของหนังเกาหลีอ่ะปกติแล้วเนี่ยหนังเกาหลีมันจะมีความบังเอิญในแบบอย่างโอบอยอย่างเงี้ยโดนขังอันนี้สปอยโอบอยใครยังไม่ได้ดูบ้างนึกภาพว่าตัวพระเอกอ่ะโดนขังไปนานปุ๊บจนลืมลูกแล้วบังเอิญมาจับชนกันมันจะมีความบังเอิญแบบเหมือนจะแฟนตาซีในเรื่องอ่ะชลโลพอดีในหนังเนี่ยมันก็มีเหมือนกันมีความแฟนตาซีแบบอุ้ยโขกมีรหัสมอสอะไอ้เหี้ยมึงคุยรหัสมอสกันอะมึงเป็นอะไรกันลูกเสือก็จริงแต่แบบใช่ว่าลูกเสือจะรู้จักรหัสมอสไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกซิมโบลิกไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกแบบรหัสมอสพวกเนี้ยถ้าพุ่มกับไม่เก่งจริงอะหนังเด๋อเลยนะเออมันเด๋อเลยนะพี่เลยมีความรู้สึกว่าตรงนี้ก็ได้ถ้าใครพูดว่าเฮ้ยผมอาจจะไม่เก็ตแล้วไม่ซื้อความเป็นแฟนตาซีนิดนิดภาพแบบตอนเขียนบทดิหลังจากนั้นชาวห้องใต้ดินก็เลยพยายามจะสื่อสารกับคุณซันคุณพักในการทำรหัสมอสกับไฟนึกภาพว่าสมมติเป็นหนังไทยอย่างเงี้ยหมดไม่ดูตลกอ่ะพี่แต่ทำจริงแม่งดีอ่ะหนังไทยเจ้าของบ้านคุณสมพงษ์ไม่เคยรู้มาก่อนว่าไอ้จ๊อดที่อยู่ใต้ดินนะเล่นรหัสมอสกับไอ้สมพงษ์ด่าตัวข้าเลยมันจะแบบคือพุ่มกับไม่เก่งจริงทำไม่ได้พี่เอาจริงนะอุ้ยแต่พี่ว่าพุ่มกับไทยคนนึงทำได้เว้ยใช่เออเขาชอบทำหนังพระบ่อยๆเขาน่าจะทำเรื่องนี้ได้แล้วทุกคนน่าจะซื้อไอพี่ล่าสุดตอนผีเขาต้องขอโทษทุกเดือนนะเราไม่ได้พูดชื่อไม่หรอกอ่ะชงมีจุดไหนที่ยังไม่ได้พูดถึงแม่ตกหล่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่ท็อปเคยเกิดไหมก็คือพระเอกอาจจะบ้าก็ได้นะช่วงท้ายอ๋อเออพระเอกมันอาจจะไม่ได้เห็นไฟจริงมันอาจจะไม่มีจริงก็ได้นะพ่ออาจจะไม่อยู่ใต้ดินก็ได้อย่างที่บอกหัวแม่งกระแทกเว้ยเออผมรู้สึกอย่างนึงว่าหลังจากที่พระเอกหัวถูกกระแทกอะหลังจากนั้นน่ะแม่งเล่าทุกอย่างด้วยไวโอเวอร์หมดเลยพระเอกแทบไม่ได้พูดเองเลยมันว่าจากที่ก่อนอันนี้ที่แม่งขับอย่างเดียวอ่ะเออมันอาจจะเป็นบ้าก็ได้นะพี่แล้วด็อกเตอร์มันบอกว่าเนี่ยหลังจากที่สติเลอะเลือนอ่ะคนไข้ก็จะหัวเราะแบบนี้แหละพี่เลยมีคำถามเลยว่าไอ้ไฟรหัสมอสที่พระเอกไปเห็นอ่ะมันคิดเองนึกภาพหลายๆครั้งเวลาเราดูภาพยนตร์อ่ะมันจะมีความพอสติเลอะเลือนปั๊บสมองสร้างภาพหลอนอ่ะมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าสุดท้ายแล้วพี่สงสัยเลยว่าพ่อพระเอกอ่ะอาจจะหนีไปต่างจังหวัดหนีไปเลยหรืออยู่ใต้ถุนนั่นจริงๆมันอาจจะไม่ได้อยู่จริงเลยก็ได้นะพระเอกอาจจะมโนเลยก็ได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่พ่อพระเอกเคาะอ่ะมันโยงไปหาอะไรมันโยงไปหาความต้องการของพระเอกที่ไปอยู่บ้านหลังนั้นให้ได้ใช่ใช่นึกภาพป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่เลยมีความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วไปจอจบมาจริงหรือเปล่าเผลอพระเอกอาจจะไม่เรียนมหาลัยก็ได้นะที่บอกมีคดีเว้ยบ้านจนอีกอาจจะไม่ได้เรียนต่อเลยก็ได้นะพังเลยก็ได้ใครจะรู้ชีวิตพังไปเลยก็ได้เขาคือแบบ
ชนชั้นล่างนึกภาพว่าคนจนแล้วแม่งมีคดีติดอีกไอ้เหี้ยสมัครงานก็ยากเลยนะคันเนี้ยเออก็นั่นแหละก็มีข้อกันไปครับก็คือไม่มีถูกผิดอ่ะเออน้องไอ้เออเรื่องนี้บอกก่อนเลยเรื่องนี้ไม่มีถูกผิดนะบางคนมีอันนี้นี่ขอพูดนิดนึงบางคนมีแบบพูดไอ้เหี้ยเห็นไม่เหมือนกูไอ้สักกะโอ้ยพี่มีข้อผิดป่ะเนี่ยเออสำหรับพี่บอกตรงว่าสิ่งที่ทุกคนคอมเมนต์มาเนี่ยถ้ามันมีเหตุผลมากพอพูดทุกคลิปเลยถ้ามันมีเหตุผลมากพอมันเป็นไปได้ครับเพราะสิ่งที่เราพูดกันอยู่นะตรงเนี้ยมันเกินกว่าที่ผู้กำกับเขาคิดแล้วคิดได้เลยต่อยอดได้ครับและอยากให้ทุกคนคอมเมนต์กันว่าทุกคนคิดอย่างไรเราก็พยายามดู2รอบก็เก็บเกี่ยวมากที่สุดแหละถ้าตกหล่นตรงไหนก็ลองขออภัยด้วยน่าจะมีเรื่องที่ทุกคนเห็นแล้วตกหล่นแหละอย่างเรื่องบุหรี่อ่ะลองคอมเมนต์มาก็ได้ว่าคืออะไรวะเขาอาจจะใส่อะไรมาก็ได้เออส่วนตัวพี่ไม่เก็ตเหมือนกันพี่ก็ไม่เก็ตพูดตามตรงบุหรี่น่าคิดก็คือสูบบุหรี่ในเหตุการณ์สำคัญนะเออสองซีนที่เกิดขึ้นคือสำคัญนะปลอมไปเอกสารกับบ้านล่มจมอ่ะนึกภาพอ่ะมันเหตุการณ์สำคัญนะเว้ยจุดที่เริ่มกับจุดจบอ่ะหรือว่าบุหรี่จะเป็นแค่สวิตช์เริ่มจนจบอันนี้ไม่รู้เหมือนกันลองคอมเมนต์เหมือนกันนะคอมเมนต์บุหรี่ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยก็คือทัศนีส่วนตัวแล้วกันครับสุดท้ายแล้วก็อ่ะก็ขอให้ทุกคนเอนจอยแล้วกันยังไงซะเนี่ยก็ฝากด้วยครับช่องชงนมแล้วก็ Exhibit Entertainment แล้วก็ฝากด้วยเสื้อผมซิกแอนโท2ตัว570บาทซื้อ2ตัว 1,000 นึงเอาไปเลยเหลือตังค์200ไปดูหนังด้วยเฮ้โอเคจบแล้วยังไงก็หนังเรื่องต่อไปจะเป็นอะไรบอกตามตรงว่าตอนเนี้ยเริ่มไปคุยกันตั้งแต่แบบเช้าจนมืดอ่ะมีหลายคนไม่เชื่อพี่เคยพูดไปแล้วว่าหนอนหนังตั้งแต่ก่อนสมัยนู้นเลยที่3คนน่ะพี่เคยพูดว่าหนอนหนังในอดีตอ่ะเคยมีคนถามถ่ายมากที่สุดคือกี่ชั่วโมงพี่เคยบอกว่า6ชั่วโมงแล้วมีคนไม่เชื่อนั่ง 3-4 คนน่ะชงคิดว่าจะถึง6ชั่วโมงป่ะล่ะนี่2คนยัง2ชั่วโมงไงเออ 3-4 คนก็ได้รู้ป่าวคือมันคือนอนหนังเวลาถ่ายอ่ะผมถ่ายแบบอันลิมิตครับแล้วก็มาตัดเอาเหลือครึ่งชั่วโมงนั่นคือตัดเอาในอดีตคือชั่วโมงนึงไม่ได้ถ่ายชั่วโมงนึงนะโอเคโอเคประมาณนั้นแล้วกันครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเอนจอยแล้วตอนเนี้ยพี่มีความรู้สึกว่าอยากจะพูดถึงหนังเกาหลีเรื่องอื่นอีกเออ The Wailing Chaser เอาจริงโอบอยต้องพูดอยู่แล้วล่ะเดี๋ยวผมกะว่าจะไปตามหนังของ Bong Joon-ho นั้นอ๋อนั่นดูจริงจังเลยโอจาอะไรโอจาเป็นเขาบอกว่าไม่หาข้อมูลเขาบอกบองจุนโฮเขาชอบทำหนังเกี่ยวชนชั้นนะพี่แบบหลายเรื่องทุกเรื่องต้องเป็นแบบชนชั้นมีความชนชั้นหยอดๆอยู่อย่างโอจานี่หาดูได้ใน Netflix ป่ะเผื่อแบบว่าทุกคนหาดูไงเห็นแบบมีคนคอมเมนต์ด้วยตอนเขารู้สึกหนัง Netflix ดูอะไรก็ลองไปย้อนดูก็ได้ครับ1922นี่ไม่ใช่ของบองจุนโฮนะ1922ที่เรื่องฆาตกรรมในบ้านอ่ะ1922ใกล้ให้หนัง Netflixก็จะมี Apostle ดูยากหน่อย Apostle เป็นหนังลัทธิมันเป็นคือเรื่องศาสนาเยอะจะดูยากหน่อยแล้วก็มีอกจาก็อีกอะไรเงี้ยลองไปดูครับ3เรื่องนี้ลองไปดูก่อนจริงๆมีอีกเรื่องนึงจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวโพสต์ในเพจละกันยังไงวันนี้ก็แค่นี้แหละไอ้เหี้ยขอแห้งไปหมดแล้ววันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ